สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11นำท่านผู้ชมมาที่สุสกิจสเตเดียมครับชมการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2011นะครับวันนี้เป็นนัดเปิดสนามของเลกที่2นะครับซึ่งก็เป็นการพบกันระหว่างทีมศรีราชาสุสกิจ FC นะครับเจ้าบ้านนัดนี้รับการมาเยือนของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับก็มีผมโยธินอลิกาเลอร์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับสำหรับ11ตัวแรกของทีมศรีราชาสุสกิจ FC นะครับประกอบไปด้วยหมายเลข31ผู้รักษาประตูครับลูคัสดาเนียลหมายเลข3ยอดรักงามเมืองรักหมายเลข5วุฒิศักดิ์มณีสุขหมายเลข8อัมไพวุฒาพรนะครับหมายเลข9คริสโตโนโลเปสนี่เป็นกองหน้าตัวใหม่นะครับ14พรศักดิ์ป้องทอง16สุจริตจันทกล18เกิกฤทธวีการ20จัสตินมูส26อารอนดาซิวาและ32เดียโกโรเบิร์ตนะครับเล่นในระบบ442ดูสิเฉลิมแสนนะครับก็รับหน้าที่เป็นกุนซือในขณะที่ทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูนั้นก็เป็นหมายเลข30กับกำพลปฐมอัคคุณหมายเลข3ดาวุฒิดินเขตหมายเลข6ศิวะเมธธนูสอนนะครับหมายเลข7จักรพงษ์สมบูรณ์9ทาตรีสิงหา14แลนโดดาวซันโวสูงสุดของลีกในตอนนี้ครับ22จักริดเรืองสันเทีย23โทนี่เดอร์ปินโย27ราเฟลซานตาน่า31อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์และหมายเลข40ประกาศสิทธิ์แสนสุขนะครับที่ยืมตัวมาจากเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของผู้ตัดสินนั้นก็คือณัฐีชูสุวรรณนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1นะครับก็เป็นสอนชลัตเลขาวิจิตฐาปนาถาวรแล้วก็สุรพลสว่างจิตนะครับก็เป็นผู้ตัดสินที่4เนี่ยครับก็เป็นผู้ตัดสินหน้าใหม่นะครับที่ก็ต้องมาได้รับการชิมลางในการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านศรีราชานั้นอยู่ในอันดับที่16นะครับพวกเขาแข่งไป17นัดมีอยู่18ขออภัยนะครับมีอยู่13คะแนนเท่านั้นนะครับในขณะที่นะครับทางฝั่งของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นก็อยู่ในอันดับที่9ของตารางนะครับพวกเขาแข่ง17นัดนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด24คะแนนนะครับ25คะแนนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับค่ะแล้วขอให้ทุกท่านค่ะยืนไว้อะไรเป็นเวลา1นาทีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีการดึง2นักเตะบราซิลมาเสริมในเล็กที่2เคสลี่ลิเบโรนะครับกองกลางแล้วก็ยาโก้เปเรล่าแต่ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยยังเล่นไม่เข้าระบบนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ส่งลงเล่นนะครับไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อของตัวสำรองในขณะที่ทางศรีราชาเสริมนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมกองหน้าแล้วก็เป็นตัวต่างชาติ2คนนะครับนั่นก็คือทางคริสเตียโนโลเปสซึ่งวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับสวมเสื้อหมายเลข9ในขณะเดียวกันอีก1คนนะครับก็คือหลุยเอดูอาร์โดหรือดูดูนะครับก็มาจากบุรีรัมย์ PA ก็ปรากฏบุรีรัมย์ FC นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บในเกมที่เอาชนะคริสเตียโนโลนะครับใน FA ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าทั้ง2ทีมครับเปิดฉากกันขึ้นมาเนี่ยทีมใดนั้นจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับการแข่งขันนั้นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าตัวบราซิลนี่มีเยอะกันจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นของทั้ง2ฝ่ายนี่มีฝั่งละ3คนทางฝั่งของศรีราชามีคริสเตียโนโลเปสอารอนดาซิวาเดียโกโรเบิร์ตส่วนทางฝั่งของอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่ก็มีทางเลอันโดโดซานโตสโทนี่เดอร์ปินโยและลาฟาเอลซานตาน่านะครับนี่ยังไม่รวมตัวสำรองที่นั่งรอกันอยู่นะครับบราซิลนี่6คนแล้วในสนามจังหวะนี้แหมลุยขึ้นมาครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเปิดฉากลุยทันทีนะครับเลข2นี่เป็นเลขที่ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสจะแก้ตัวแล้วผลงานไม่ดีในเลขแรกนี่ยังมีโอกาสแก้ตัวเลข2แต่ถ้าผลงานในเลข2ไม่ดีนี่ก็หมายความว่าอาจจะต้องตกชั้นกันไปเลยนะครับเราต้องบอกว่าสถานการณ์ของเกมตอนนี้เนี่ยมันดูมันสูสีเหลือเกิน
ทุกๆทีมเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะพลิกขึ้นไปชนะ 2-3 นัดนี่มีโอกาสพลิกขึ้นกลางตารางได้เลยนะครับจากท้ายตารางลูกทุ่มครับของทีมอาร์มี่ดาวุฒทุ่มให้ทาตรีดีต่อมาครับราเฟลซานตาน่าโอ้โหลูกนี้ล้มทั้งยืนครับสุจริตจันทกลนี่มีชื่ออยู่ในชุดคัดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบคัดเลือกด้วยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านการคัดตัวนะครับเอาละครับดาวุฒลุยเข้าไปดาวุฒลูกนี้เปิดเข้ามามีใครไหมไม่มีครับโดนสกัดออกมาโดยยอดรักอาร์มี่วันนี้ก็ต้องการ3แต้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขานี่หวังจะจบอันดับ1ใน5ของตารางให้ได้จากกลิ่นครับคืนกลับไปเอาลูกนี้กำปนเตะไม่ดีโดนบล็อกเอาไว้บอลอยู่ที่คริสเตียโนโลเปสคืนกลับมาตั้งกันใหม่นะครับคริสเตียโนโลเปสนี่อายุนี่33ปีเข้าไปแล้วย้ายมาจากลีอินโดนีเซียนะครับเคยเล่นวาสโกดากามาสมัยที่เริ่มหนุ่มๆด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะเสริมแนวรุกเต็มตัวนะครับให้กับศรีราชาเจ็บครับเลนโดดอสซานโตสยิงไปแล้วนะครับ12ประตูนำดาวซันโบนะครับอยู่ในตอนนี้สำหรับทางเลอันโดดอสซานโตสกองหน้าของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดฟอร์มการเล่นนี่ก็ต้องบอกว่าดีเป็นพักๆนะครับแต่ว่าพอถึงเวลายิงนี่ก็ยิงแบบติดๆกันพอฟอร์มฝืดในช่วงกลางๆครึ่งเล็กแรกนี่ก็ทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ดีครับเขามีการขายยกแพ็คนะครับถ้าจะขายจริงๆนี่บอกว่าจะซื้อนักเตะบราซิลของอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่แบบยกทีมเลยนี่ก็ต้องบอกว่า25ล้านอัพนะครับทางธนเดชฟูประเสริฐนี่ของกุนซือของทีมบอกมาอ้าวเปิดบอลลูกนี้ขึ้นมาศรีราชาได้ไหมอ้าวแล้วก็ลูกนี้ไปทำฟาวล์เขานะครับทางคริสเตียโนโลเปสแม่จากกลิดเรื่องสันเทียครับโดนทำฟาวล์ในจังหวะเมื่อสักครู่นี้เกมก็ยังเรียกว่าเป็นทั้ง2ทีมนะครับที่มีโอกาสพอๆกันอาร์มี่เนี่ยครองบอลเหนือกว่าแต่ทางศรีราชาเองเนี่ยจะใช้จังหวะวางบอลยาวสวนกลับนะครับก็จะอาศัยความเฉียบคมของกองหน้าครับวันนี้คู่กองหน้านี้เป็นอารอนดาวซิวากับคริสเตียโนโลเปส2กองหน้าของแซมบ้าบราซิลศิวเมธเปิดบอลยาวขึ้นมาเลียนโดเอาบอลลงได้มากแต่ว่ามันล้นไปนิดนึงครับโดนดักเอาไว้เดโก้โรเบิร์ตแต่ฉลับติดนะครับนี่ก็เป็นกองหลังบราซิลเหมือนกันนะครับเดโก้โรเบิร์ตอายุ32ปีเข้าไปแล้วฟรีคิกครับโอ้โหอารอนดาซิวาพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินนะครับว่าโอ้โดนลูกนี้เข้าไปแต่ว่าก็ได้ฟาวล์ครับแฟนบอลนี่ไม่ได้ดูเกมกันมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับกองหน้าอย่างสนองชัยประโคมนี่โดนปล่อยตัวไปให้กับทีมเชียงรายยูไนเต็ดไปแล้วนะครับสำหรับกองหน้าศรีราชาคนหนึ่งเสือชาเนี่ยค่อนข้างจะเจอปัญหานะครับกับเรียกว่าเป็นอาถรรพ์กองหน้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นเนี่ยเจ็บกองหน้าเนี่ยทยอยเจ็บกันเยอะเหลือเกินนะครับวาเลรี่ซานูนะครับลาอูกัสตันกอนซาเลสนี่ก็เป็น2กองหน้าต่างชาติที่ถูกถอดชื่อออกไปในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเพราะว่าเจ็บยาวอย่างต่อเนื่องโดยลาอูกัสตันกอนซาเลสเนี่ยทางชมบุรีจะยืมตัวไปหายเจ็บเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นบอลถ้วยนะครับนอกจากนี้เอกชัยลิทธิพันธ์ก็เจ็บลุยเอดูอาร์โดหรือดูดูนี่ก็เพิ่งจะมาเจ็บอีกนะครับพักอีก1เดือนเอาครับลุยขึ้นมาตอนนี้จักรพงศ์สมบูรณ์จะเปิดลูกนี้โดนสกัดได้นะครับโดยทางยอดรักเตะจาก101ครับอายุนี่แค่22ปีเท่านั้นถือว่ายังน้อยมากนะครับสำหรับยอดรักงามเมืองรักติดในชุดเปรียบปีกด้วย
ผลว่ามีอนุวัตให้มาเอาละครับตอนนี้ทาตีจะให้ไปก็ติดนะครับอามียังคองบอลได้อยู่อ้าวแล้วจังหวะนี้เรียนโดเอาล้ำหน้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ล้ำนี่ก็มงไม่โดนเหมือนกันเพราะบอลนี่มันกระดอนสูงที่เป็นสนามหญ้าเทียมนะครับทีมไหนไม่ถนัดเนี่ยโอกาสเนี่ยอาจจะเรียกว่าการจับจังหวะบอลเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองครับเนี่ยครับพอเด้งแล้วบอลเนี่ยมันเด้งสูงไม่เหมือนกับหญ้าธรรมดานะครับลูคัสกาเนียลครับบวชบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้จักรพงศ์สมบูรณ์โดนยอดรักทำฟาวครับผู้ตัดสินเข้าไปเตือนนะครับเข้าไปเตือนนี่ก็เป็นนักเตะกองไหนคนหนึ่งครับที่ฟอร์มการเล่นนี่ค่อนข้างดุเหมือนกันมียูเวนเต็ดครับเปิดมาจ่ายกับเรนโดหาจังหวะยิงแหมลูกนี้ฝืนยิงไปหน่อยทั้งเรนโดทั้งทาตรีนี่ก็ติดในชุดออลสตาร์ไทยลีกชุดที่เจอกับเชลซีด้วยนะครับสองคนนี้นี่ถูกส่งลงไปในครึ่งเวลาหลังอามีครับเปิดบอลมาอ้าวจับบอลไม่ดีครับทางราเฟลซานตาน่าโดนแย่งมาโอ้โหคริสเตียโน่โลเปสล้มทั้งยืนครับก็จะเป็นลูกฟรีคิกครับของทีมศรีราชาสุจริตจันทกลเปิดบอลขึ้นหน้าไปโดนมองออกมาทาตรีมาต่อลูกนี้อนุวัตให้มาที่เรนโดทาตรีไม่ดีนะครับโดนแจ้งไปได้ยอดรับเกมก็ยังดูสะดุดติดขัดอึดอัดกันอยู่เหมือนกันนะครับเปิดบอลยาวขึ้นหน้ามาอ้าวลูกนี้ยังเคลียร์ได้อยู่ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดดาวุฒิดินเขตครับสกัดออกไปพรศักดิ์ป้องทองไหลคืนกันมาสุจริตตั้งเกมกันที่เดียโก้โรเบิร์ตศรีราชาใช้เกมต่อบอลทำชิ่งสั้นนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือในเรื่องของความแน่นอนนั่นเองครับไปก็ต้องถือว่าวันนี้อากาศดีนะครับสำหรับเกมในคู่นี้นัดเปิดเลขที่2นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนัดที่18ของทั้ง2ทีมวันนี้มีแข่งขันกัน2คู่เท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้จะมีแข่งขันกัน3คู่สำหรับไทยพรีเมียร์ลีกในเลขที่2วันนี้นั้นศรีราชาซูซูกิ FC พบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดคู่ที่ท่านผู้ชมชมอยู่ในขณะนี้ครับศรีสะเกษเมืองไทยพบกับ SCG สมุทรสงครามนะครับตอนนี้อนุวัฒน์ถึงกับมาที่ดาวุฒไหลมาที่หมายเลข23โทนี่เดอร์บิโญพยายามจะตัดสินใจส่งไกลมาลูกยิงลูกนี้ของทางประกาศสิทธิ์แสนสุขครับย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดสัญญายืมตัวนะครับจนจบฤดูกาลถือว่าเข้าเป้าด้วยนะครับยิงไกลลูกสักครู่นั้นตรงกรอบทีเดียวเนี่ยดูอีกทีครับลูกนี้ถือว่ายิงไกลและแรงนะครับบอลสังเกตเห็นได้เลยก็พุ่งเข้าไปตรงกรอบเลยเอาครับตอนนี้ทางฝั่งของทีมเยือนมาโอ้ยโดนมองไปได้ครับโดยสุจริตเปิดบอลมาแล้วครับตอนนี้ศรีราชาจะได้ไหมฟาวเขาอีกครับคริสเตียโน่โลเปสทำฟาวเพื่อนร่วมชาตินะครับก็เป็นทางโทนี่เดอร์บิญโญจังหวะฟาวนะครับไปกระแทกก่อนนะครับคริสเตียโน่โลเปสอาร์มี่นี่ตอนนี้มี24แต้มนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังเหลือเกมเย่าอีก8นัดแต่เกมเยือนเนี่ยต้องไปเยือนถึง9นัดนะครับเปิดลูกนี้ก็ไปโอ้โหได้ลุ้นครับราเฟลซานตาน่าโดนสกัดออกไปโดยเดียโก้โรเบิร์ตผลงานของทั้ง2ทีมนอกบ้านนั้นก็ไม่ได้จัดว่าอยู่ในทีมที่ทำผลงานนอกบ้านดีเท่าไหร่นักด้วยนะครับมีอยู่ในเต็ดนั้นแพ้ซะ4ครับชนะเพียงแค่
นัดเดียวครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับสำหรับอาร์มี่ยูไนเต็ดเพราะพวกเขาชนะ15นัดเสมอ3แพ้แค่นัดเดียวถ้าเล่นในบ้านแต่ไปเยือนเนี่ยชนะแค่1เสมอ3แล้วก็แพ้ถึง4เอามาดูลูกเตะมุมกันก่อนนะครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปโดยทาตีสีหาขวาไว้ลูกนี้เกือบจะหลุดเหมือนกันครับสำหรับโลเปสแต่ศรีราชาเนี่ยเกมเยือนเนี่ยกลับทีกว่าเกมเย่านิดหนึ่งครับชนะมากกว่า1นัดก็คือชนะ2เสมอ1แต่แพ้ถึง6นะฮะเกมเย่านี่ชนะ1เสมอ3แพ้4ครับก็ถือว่าผลงานทั้ง2ทีมนั้นถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในนอกบ้านเลยครับยังมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวอยู่เหมือนกันนะครับคริสเตียโนโลเปสดาวยิงวัย33ปีขึ้นเลข2นี่ทั้ง2ทีมนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยตำแหน่งแล้วก็ด้วยแผนการเล่นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเลขที่2โดยเฉพาะศรีราชานั้นต้องถือว่าขนาดนี้ก็อยู่ในโซนอันตรายพอสมควรทีเดียวอยู่อันดับที่3จากท้ายนะครับมีเพียงแค่13แต้มเท่านั้นเองก็ต้องลองดูครับเพราะว่าหลังจากแมตช์นี้สัก 2-3 แมตช์นะครับการปรับเปลี่ยนทางการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับถึงแม้ว่าทบอาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นจะมีผู้เล่นที่ถือได้ว่าอยู่ตัวมากกว่าก็ตามทีนะครับแต่ก็ใช่ว่าการปรับตัวนั้นจะไม่ส่งผลเหมือนกันครับเกมนี้ยังเริ่มปะทะกันอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับนี่ครับที่โดนลงไปก็เป็นของทางฝั่งศรีราชานะครับอัมไพมุทาพรโดนทำฟาวล์ีแม็กเกิดคลิปไหมครับปล่อยให้ยอดรักเปิดลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยนะครับ แต่ว่าบอลนี่มันออกไปแล้วนิดนึงมีการทำฟาวล์กันด้วยนะครับคริสเตียโนโลเปสเมื่อสักครู่นี้ก็มีโอกาสที่แย่เท้าไปถึงเหมือนกันนะครับคริสเตียโนโลเปสครับจังหวะเนี่ยบอลมาที่เสา2เลยนะครับและแกเข้าตรงนั้นพอดีครับแต่ถึงเข้าไปก็ไม่ได้ประตูครับผู้ตัดสินนี่ก็เป่าก่อนนะครับสำหรับทางอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขานี่ยังเหลือหลุดรอดอยู่อีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือ FA Cup รอบ3รอแข่งนัดตกค้างวันที่17สิงหาคมกับทางบุรีรัมย์ FC แต่ว่าตกรอบโตโยต้าลีกคัพไปแล้วนะครับในรอบ64ทีมสุดท้ายตกตั้งแต่ไก่โหเลย แพ้ให้กับทีมในลีกภูมิภาคนะครับ อย่างทาง101ยูไนเต็ดซึ่งเป็นจ่าฝูงของโซนภาคอีสานนะครับโดยทาง101นั้นเปิดบ้านชนะไป6ต่อ5ด้วยการดวลจุดโทษเสมอในเวลา 2-2 ส่วนศรีราชาก็เหลืออีกถ้วยนึงเหมือนกันครับเป็นถ้วยมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับพวกเขาผ่านรอบ3ด้วยการชนะพิซูโร่ TSY FC ไป1ต่อ0แต่ก็ตกรอบโตโยต้าลีกครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับโดยแพ้ FC ภูเก็ต2ต่อ3นะครับในบ้านโดยนัดแรกไปเยือนเนี่ยเสมอ 1-1 ก็ตกรอบไปเหลือลุ้นอยู่กับคนละถ้วยนะครับไม่นับในบอลลีกครับก็จะว่ากันทั้ง2ทีมนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงพักครึ่งหรือว่าเบรกจากเลขแรกไปก็ไม่ได้หยุดนะฮะเพราะมีโปรแกรมเตะอยู่ตลอดเหมือนกันเล่นสั้นครับตาตรีจะทำชิงมาลูกนี้ไปไงลาเฟลซานตาน่าโอ้โหโชว์ลีลาแล้วก็โดนสกัดแต่ว่าตัวเองนี่ไปทำฟาวล์นะครับแล้วก็เล่นเร็วขึ้นมาทันทีครับศรีราชาทางจัสตินมูสจัสตินมูสเปิดบอลขึ้นหน้าไปยังเกี่ยวได้ไหมดาวุฒิอารอนดาซิวาพยายามจะเข้าไปฉกบอล นะครับแต่ไม่ได้ขยันครับอารอนดาซิวา15นาทีผ่านแล้วนะครับตอนนี้สกอร์ยัง0ต่อ0โอกาสของทั้งคู่ในการยิงประตูนี้ต้องบอกว่ายังน้อยนะครับเรียกว่ามักจะไปตายเอาตอนช่วงที่กำลังจะส่องประตูกันทุกทีมกันอนุวัฒน์ให้มาครับอยู่ที่จักรพงษ์สมบูรณ์จักรพงษ์พาบอลขึ้นไปมองด้วยนะครับแล้วก็เปิดลูกนี้ไปติดบล็อกต้องเตะทิ้งออกไปครับโดยวุฒิศักดิ์มณีสุโอ้มีโอกาสมีจังหวะนะครับแล้วก็มีเวลาในการที่จะมองหาเพื่อนด้วยครับจักรพันธ์ลุงเมื่อสักครู่แต่เปิดไม่ผ่านบอลโซสู่ผู้เล่นศรีราชาออกหลังครับแต่ได้เป็นลูกเตะจากมุมทองสำหรับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็สามารถที่จะเชียร์ทีมโปรดของท่านได้นะครับผ่าน SMS มาที่489-0111นะครับข้อความละ3บาทแค่นั้นนะครับลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ครับมาลุ้นลูกเตะมุมกันนะครับในจังหวะนี้ทาตรีเปิดเข้ามาได้มงเหมือนกันโอ้ยชนกันแล้วก็เลอันโดครับโดนมงไปชนเสาโอ้โหชนคาน1แล้วก็มาชนเสาอีก1นะครับในจังหวะเดียวกัน
ศรีราชาปาฏิหาริย์ครับไม่เสียประตูครับลูกนี้โอ้โหเลยโดครับนี่เพิ่งมาอยู่กับอาร์มี่นะครับดูภาพช้าอีกทีนะครับลูกนี้โขกไปนี่โดนเสาเซฟเอาไว้ได้ช่วยนะครับแล้วดูจังหวะลูกนี้เข้าไปโขกซ้ำแล้วบอลมันเหมือนกับมันหมุนแล้วหมุนไซด์ออกนะครับไปโดนเสาอีกทีคานกับเสาเนี่ยดูครับโอ้โหเกือบไปลูกมงลูกแรกเนี่ยเป็นของสุวเมธนูสอนนะครับแล้วก็ซ้ำอีกทีโดยเลอันโดดอสซันโตสเลอันโดดอสซันโตสก็แหมหน้าผิดหวังนะครับเมื่อสักครู่นี้แหมจะโล่งๆน่าจะเป็นประตูแต่ศรีราชาต้องถือว่าโชคช่วยมาครับท่านผู้ชมนี่ก็สามารถที่จะลุ้นนะครับในการเชียร์ลุ้นโชคบอลไทยพรีเมียร์ลีกกับ iMobile นะครับผ่าน SMS ทีม1เนี่ยเชียร์ศรีราชาซูซูกิ FC นะครับทีม2เชียร์อาร์มี่ยูไนเต็ดส่งมาที่489-0111เพียงข้อความละ3บาทนะครับลุ้นทองคำมูลค่า 10,000 บาทจาก iMobile 1รางวัลโทรศัพท์มือถือ iMobile จำนวน3รางวัลนะครับและที่สำคัญครับทุกหมายเลขที่ร่วมสนุกนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโบนัสทองคำมูลค่ากว่า 200,000 บาทจาก iMobile เมื่อจบฤดูการแข่งขันด้วยดูบอลสนุกด้วยนะฮะมีโอกาสได้ลุ้นโชคได้ด้วยเหมือนกันลุ้นสนุกสนุกครับโดยไม่ต้องเล่นการพนันนะครับอามี่ครับหลังจากที่ทักทายหนักๆมาตอนนี้ก็ยังเป็นฝ่ายครองบอลอยู่นะครับดาวุฒให้มาลาเฟโลทำชิงกับทาตรีทาตรีล้มลงไปนะครับผู้ตัดสินว่าไงทาตรีนี่เจ็บอยู่นะครับเกมยังไม่หยุดครับต้องเตะบอลให้ออกไปก่อนนะครับให้ลูกตายก่อนถึงจะเรียกแพทย์สนามเข้ามาได้โดนถูกกระแทกเบียดแรงพอสมควรทีเดียวครับทาตรีจังหวะนี้ส่งมาให้สวยนะครับทาตรีจะเข้าบอลแต่ว่าอาจจะไม่ถึงบอลเท่าไหร่ครับโดนถูกเบียดแล้วก็โดนถูกกระแทกล้มลงไปครับจัสตินมูสนั้นเข้ามากระแทกแต่เกมก็หยุดนะครับเพราะว่าเพื่อนเจ็บคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมานะครับในเกมเล็กแรกนะครับซึ่งก็ทางฝั่งของอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของศรีราชาเมื่อวันที่27 มีนาคม 2554นี่เองนะครับปรากฏว่าอาร์มี่นั้นเป็นฝ่ายชนะไป3-1เลนโดเนี่ยก็ทำประตูได้ด้วยรวมถึงวินิซูสแล้วก็วันชนะรัตนะส่วนลาอูกัสตันกอนซาเลสก็ทำประตูให้กับทีมศรีราชาตีไข่แตกนะครับปากกาสินแสนสุขครับลูกนี้ไม่มั่นใจครับสกัดออกเคลียร์ออกข้างไปดีกว่าโดนโลเปสนะครับเข้าไปกดดันครับแหมจังหวะดูฮะศรีราชามีโอกาสทำเกมบุกไรคริสเตียโนโลเปสโอ้โหต่อหน้าต่อตาครับอย่างนี้โดนแน่นอนกระแทกเข้าไปอย่างจังนะครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ครับไปดับฟาวคริสโนโลเปสนั้นได้สูงใหญ่นะครับดูจังหวะและทักษะบอลเขาครับคงดูว่าเหมือนว่าจะผ่านแล้วครับต้องสกัดหรือว่าตัดเกมไว้ก่อนนะครับทางด้านของอนุวัฒน์โอกาสตั้งเตะของศรีราชาอีกครั้งนึงครับในมุมนี้นะครับมีลูกสูตรเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้แล้วไปจังหวะหนึ่งครับยอดรักครับเปิดลูกนี้เข้าไปเอ้าแล้วได้ยิงโอ้โหเต็มอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้บุติศักดิ์เสียดายครับบอลมันตกพื้นไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังไหวทันนะครับแล้วก็เตะแต่ว่าแหมมันคอนโทรลบอลไม่ได้ครับอีกครั้งนึงครับดูครับบอลลงพื้นก่อนนิดนึงครับและแหมเข้าหลังตรงนี้มั้ยครับโอ้โหได้มีโอกาสยิงนี่ครับมีมุมในประตูให้ได้ชมด้วยนะครับวิสักนี่ก็เป็นกองหลังอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการยิงประตูยังไม่คมเท่าไหร่แต่เมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่าหาโอกาสให้ตัวเองได้ดีครับแล้วบอลมันตกพื้นให้มาเร็วแล้วผ่านเพื่อนมาด้วยนะครับแล้วก็ฉกฉวยจังหวะแล้วโอกาสได้ดีครับอย่างน้อยๆก็มีโอกาสได้ยิงสุจริตให้มาปอนซับจัสซินมูสนักเตะจากสหรัฐอเมริกาเปิดมาลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับอารอนดาซิวาเรามีเจ็บไปด้วยครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่ครับครับฝีเท้าของสุจริตนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับโอกาสของเขาเนี่ยที่จะติดทีมชาตินี่ก็ต้องบอกว่ายังมีสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอายุนามนี่แค่22ปีเท่านั้นเองยังน้อยอยู่นะครับอายุการใช้งานอีกนาน
ตอนนี้ราฟาเอลของแอมมี่ยูไนเต็ดยังเจ็บอยู่นะครับอยู่ข้างสนามแต่ตอนนี้เลอันโดดอสซานโตสไปแล้วดูครับโดนลุมสองไม่ไหวหาบอลไม่เจอด้วยอ้าวแล้วก็เตะไปติดขาของเดนโดออกนะครับถือว่ายังซ้อนกันได้ดีครับศรีราชาซูซูกิปล่อยแกไปคนเดียวไม่ได้ครับโดนสันโตนี่ไปแล้วถึงประตูได้เลยโดนบีบแล้วครับจัสตินมูธแล้วก็เสียบอลไปอนุวัฒน์เปิดไปแต่ว่าไม่มีใครกล้าเล่นนะครับแล้วก็เปิดแรงด้วยเพราะว่ากลัวล้ำหน้าลูคัสดาเนียลนะครับประตูชาวอาร์เจนตินาวันนี้ก็ต้องถือว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจากหลายๆจังหวัดหลายๆโอกาสเกือบจะเสียประตูด้วยเหมือนกันแต่ก็มีเสากับคานเป็นผู้ช่วยนะครับครับมาครับทาตรีสีหาทาตรีลองยิงดูแต่บดเกินไปปฏิกิริยาไวมากนะครับสำหรับลูคัสดาเนียลเป็นผู้รักษาประตูที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเสียชาให้ยึดเป็นตัวจริงได้ตลอดเลยเอ้าคริสเตียโนโลเปสโดนดึงเพื่อสินให้เล่นต่ออัมพายมุทาบอลเปิดไม้กับพรศักดิ์พรศักดิ์เปิดด้วยขวาเข้ามาโอ้โหเท้ากับหัวคริสเตียโนโลเปสนะครับต้องระวังนะครับโอ้โหแกเล่นนี่สไตล์ไฟเตอร์จริงครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับอันตรายก็อันตรายครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้ด้วยเหมือนกันยกเท้าแบบนี้ต้องระวังนะครับนี่เล่นทันกันกับโรมาริโอด้วยนะครับสำหรับคริสเตียโนโลเปสในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับทีมในลีกอินโดนีเซียในซูเปอร์ลีกยิงไป14ประตูนะครับการปรับทัพใหม่ของศรีราชาครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับว่าทันจ้าพอสมควรทีเดียวคริสเตียโนโลเปสต้องจับตาดูเขาอีกสักระยะหนึ่งครับนี่ถ้าหลุยส์ดัวดัวไม่เจ็บนะครับก็จะเป็น3ประสานบราซิลเลียนได้เลยนะครับลูกทุ่มครับบอลอยู่ที่จักรพงศ์สมบูรณ์ของอาร์มี่จักรพงศ์โอ้โหพาบอลขึ้นไปจังหวะสุดท้ายไม่ผ่านวุฒิศักดิ์บอลโดนวุฒิศักดิ์ออกนะครับจะเป็นลูกทุ่มของอาร์มี่ยูไนเต็ดจักรพงศ์เปิดมาลูกนี้แหมพุ่งชกออกมาได้ครับลูคัสดาเนียลต้องออกแรงตาลอยครับตรงนี้ลูคัสดาเนียลอ่านเกมดีนะครับจังหวะการสกัดนี่ต้องบอกอ่านเกมดีอนุวัฒน์อีกครั้งหนึ่งไหลมาเรียนโดจะทำชิงให้อนุวัฒน์ไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้อ้าววุฒิศักดิ์โดนสกัดทิ้งออกมาได้อีกทีครับศรีราชาแต่จังหวะนี้ตัวสุดท้ายครับคืนกลับไปกำบนเตะทิ้งออกมาคนนี้เดินเป็นย่อมองมาโอ้ยลาเปอร์ซันตาน่าครับลูกนี้โดนทางสุจริตจันทกลก็ไปเหลืองเลยครับสุจริตโอ้โหยกเท้าเข้าไปสูงมากครับสุจริตมาโดนเหลืองเลยนะครับโอ้โหจังหวะที่เห็นเท้านี่โผล่เข้าไปก่อนนะครับทางด้านราฟาเอลนี่แม่ก็ต้องรีบหลบเหมือนกันนะครับเพราะเห็นมาแต่เท้ามานะครับลูกนี้นี่เขาเรียกว่าไปฝืนไม่ได้ครับฝืนเมื่อไหร่ที่เจ็บเลยเอาครับฟาวกันบ่อยเหลือเกินนะครับตอนนี้ไม่เห็นด้วยครับราฟาเอลซันตาน่าแต่คนที่ไปทำฟาวนี่คือทาตรีเนี่ยเอาครับตอนนี้ศิริชาติยังวางบอลยาวขึ้นไปก็จะให้กองหน้าเก็บบอลนะครับแต่ตอนนี้นี่ยังวางกันไม่แม่นเท่าไหร่ขณะที่ทางอาร์มี่นี่จะเน้นการต่อบอลสั้นนะครับทาตรีเสียบอลไปแล้วคริสเตียโนโลเปสลูกนี้ได้ทุ่มครับสำหรับทางฝั่งทีมศรีราชาอาร์มี่นี่เปิดตัวนี่ต้องบอกว่าในช่วงเปิดฤดูกาลครึ่งฤดูกาลแรกนี่ต้องบอกว่าหวือหวาเหลือเกินนะครับชนะศรีราชา 3-1 เนี่ยแหละครับแล้วก็ไปชนะเมืองทอง 3-0 นะครับเสมอกับบางกอกการ์ด 1-1 หรือว่าเปิดมา5นัดเนี่ยไม่แพ้เลยดีกว่านะครับครับสุจริตครับเปิดบอลยาวไปไรเฟลซันตาน่าโอ้โหแกไขว้ออกมาเหมือนเพื่อนนะให้ทาตีวิ่งมาเติมสำหรับบ
บรรดาทีมใหญ่ๆนะครับก็ยังไม่มีการแข่งขันนะครับโปรแกรมในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่านักเตะเนี่ยก็ไปติดทีมชาติไปเตะฟุตบอลโลกนะครับที่ปาเลสไตน์ซึ่งก็ปรากฏว่าไทยของเรานั้นเข้ารอบไปแล้วนะครับเป็นรอบ20ทีมสุดท้ายวันนี้เนี่ยจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มนะครับในรอบ20ทีมสุดท้ายซึ่งก็ต้องว่าเจอใครก็หนักเลยครับกลุ่มไหนเหมือนกันหมดนะครับเพราะเขามีการแบ่งเกรดแบ่งคะแนนนะครับในโซนของฟีฟ่านี่ก็ต้องบอกว่ามีการแบ่งคะแนนกันด้วยทีมที่อันดับสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ในโถแรกหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่อันดับลงมามีทั้งหมด3โถเปิดมาจังหวะนี้อารอนดาซิวะถึงก่อนไหมไม่ได้ครับจักริดสกัดออกลังไปโอ้โหเดียวต่อเดียวไม่ค่อยมั่นใจนะมีผู้เล่นของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดเจ็บอยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับลูกเตะมุมของศรีราชาครับจะเปิดเข้าไปโดยจัสตินมูสผู้สินต้องเรียกผู้เล่นทั้งสองทีมมาเตือนไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันนะครับเอาครับจัสตินมูสเล็งเหลี่ยมอยู่เตือน2ครั้งแล้วนะครับแม่ตรงนั้นแทบจะแย่งชิงพื้นที่กันตลอดเปิดกันก็มาได้แต่ว่ามีจังหวะฟาวกันไปแล้วเขาเรียกว่าเสียของโอ้ยแล้วดูท่าทางจะไม่หยุดนะต่อปากต่อคำกันอยู่กรรมการต้องมาถามผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในจุดตรงนั้นเดี๋ยวดูทีนะจังหวะที่กำลังนี่ครับเบียดและแย่งกันโอ้โหตายโอ้โหสุดจริตกับลาฟาเอลซานตาน่านะครับแม่เหมือนจะมีออกหมัดนะครับต้องโอ้และเป็นฝั่งของราฟาเอลโดนใบเหลืองเหรอครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหคือจริงๆสุจริตเนี่ยโดนเหลืองไปแล้วด้วยนะครับครับแต่ว่าทางผู้ตัดสินเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยเห็นหรือเปล่าทางอามี่ก็เข้าไปประท้วงอยู่เหมือนกันโอ้โหคนละเหลืองนะครับตอนนี้แม่แล้วก็ไม่ได้หันมาทางด้านสุจริตด้วยนะสุจริตหายไปเลยไปโชคดีไปต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะเราดูภาพช้านี่แม่ก็แต่เหตุการณ์เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นเร็วนะครับผู้ตัดสินเองนี่ก็มัวแต่ไปมองตอนเตะมุมอยู่เอาครับมาเล่นกันต่อตอนนี้ก็สรุปแล้วได้เป็นคนละเหลืองนะครับราฟาเอลดาซานตาน่าได้ใบล่าสุดนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับแม่ต้องสงสัยต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนเพราะว่าพักกันมานานเหมือนกันอ้าวมีปัญหากันอีกแล้วดันเกมนะดูท่าจะต้องควบคุมอย่างหนักแล้วครับตอนนี้เพราะปล่อยให้มีการกระทบกระทั่งอันนี้บ่อยๆไม่ดีฮะจักรพงศ์สมบูรณ์กับยอดรักนาเมืองรักเอาโดนเหลืองอีกเอาสองคนเลยโดนฝั่งละคนนะยอดรักก็โดนนะครับเนี่ยครับต้องเริ่มตัดเกมเพราะว่าเกมมันมีความรู้สึกเหมือนเริ่มจะเดือดตอนนี้ยังไปเถียงอยู่นะครับตอนนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสินก็ต้องคุมเกมให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ตัดสินนี่ถ้าตัดสินแล้วผิดพลาดเนี่ยอีกฝ่ายไม่ยอมรับเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็โดนไปคนละเหลืองยอดรักกับจักรพงศ์สมบูรณ์อายุนี่ต่างกันนะครับห่างกัน7ปีจักรพงศ์นี้29เข้าไปแล้วโดนไปทีมละ2ใบเหลืองแล้วนะครับตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหคริสเตียโนโลเปสครับไปทำฟาวทางลาฟาเอลซานตาน่าเอ ผมว่านัดแรกของเลขที่2นี่ดูท่าทางฮอตพอสมควรเหมือนกันวันนี้ที่ต้องลุ้นคือลุ้นอย่าให้มีใบแดงเลยนะครับครับเอาครับชาตรีเปิดมาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเดโก้โรเบิร์ตสกัดยังได้อยู่ครับที่ประกาศสิทธิ์แสนสุขของอาร์มี่เปิดลูกนี้ลึกเกินไปออกหลังไปแล้วทุ่มเทกันนะวิ่งไปลื่นล้มด้วยนะรอบเวลชาติเดียวกันนะครับกับเดโก้โรเบิร์ตสำหรับลาฟาเอลซานตาน่าจบเกมนี้อาจจะนัดกันคุยกันนะครับกินข้าวกันที่ศรีราชาเลยเกมดูท่าทางจะร้อนด้วยกันทั้งสองทีมนะคงต้องดึงจังหวะกันบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าให้เกมมันเย็นลงบ้าง
ไม่ผูกรองเท้าเองด้วยนะคืออาจจะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่งั้นก็ต้องถอดถุงมือกันทั้งสองข้างใช่เดโก้โรเบิร์ตมองหาเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็วางบอลยาวขึ้นหน้าไปแต่วางไม่แม่นครับเสือแม่โดนบีบเตะทิ้งออกมาต้องสกัดทิ้งอีกทีครับดาวุฒิดินเขตจังหวะนี้เดโก้โรเบิร์ตไปทำฟาวล์เลนโดดอสซานโตสยังไงก็โดนแน่ๆครับดูฮะบอลยังมาไม่ถึงก็แกไปกระแทกด้านหลังไปก่อนกระแทกเนี่ยประมาณ 20% แต่ล้มเลย 100% เลยฮะโอ้ยลูกนี้บวกกันอีกผมว่าเกมวันนี้จะแรงนะแม่แล้วยังเป็นทางด้านของยอดปลั๊กด้วยก็อยู่ในเหตุอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นต้องเข้าไปถามผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกยังไงฮะยอดรักกับปากกาศิษย์นะครับคู่นี้เรียกขึ้นมาเรียกปากกาศิษย์ขึ้นมาแม่เดี๋ยวต้องดูดูจังหวะนี้ครับเนี่ยโอ้โหคือแหมมีด้วยกันคนละชุดแต่ก็ไม่ว่าอะไรกันนะฮะอีกคนหนึ่งสองอีกคนหนึ่งเข่าแต่กรรมการก็ปล่อยให้เล่นต่อไปนะครับไม่อย่างนั้นน่าเดือดร้อนนะครับเอาละครับตอนนี้อารอนดาซิวาอารอนได้สายเข้ามาคริสเตียโนโลเปสโลเปสหาจังหวะยิงไม่ได้ต่อให้กับพรศักดิ์ลูกนี้โอ้โหไปชนเสาด้านหลังนะครับนี่ครับพรศักดิ์ป้องทองนักเตะจากนครพนมนะครับ24ปีเท่านั้นนี่ครับจังหวะช่องมันปิดแล้วครับต้องปาดให้กับทางด้านของพรศักดิ์หมายจะยิงมุมก็แค่ไปแล้วนิดนึงนะครับสกอร์ก็ยัง 0-0 นะครับครับยังไม่มีใครทำอะไรกันได้แต่ฮามี่ใน1เสาก็1ผ่านไปแล้วครับโอ้โหต้องเคลียร์ออกมาก่อนฮะพรุ่งนี้นั้นเชียงรายยูไนเต็ดนะครับจะพบกับราชนาวีที่บ้านของเชียงรายแต่ว่าจะใช้สนามสมโภชน์700ปีที่เชียงใหม่นะครับก็จะถ่ายทอดสดคู่นี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับในวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง11โอ้โหลาเฟลซันตาน่าโดนอัมไพมุทาพรทำฟาวครับได้ฟรีคิกบ้างอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วพรุ่งนี้นั่งแข่งขันกัน3คู่นะครับเชียงรายยูไนเต็ดกับราชนาวีขอนแก่นกับ TOT การท่าเรือไทยกับพัทยายูไนเต็ดนะครับครับคู่ขอนแก่นกับ TOT นี้ก็ถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาทีวีทรูวิชั่น69นะครับต้องบอกเพื่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าระยะนั้นก็ได้ลุ้นได้เหมือนกันครับทั้งเปิดทั้งยิงหาตรีลูกนี้โอ้โหเปิดนี่โค้งเข้าหาประตูเลยนะครับแล้วก็เกิร์กฤทธิ์ยังไงครับลูกนี้เปิดบอลโด่งขึ้นไปโดนดักไว้ได้โดยดาวุฒิดินเขตอนุวัฒน์วัดมองฝากบอลไปทางด้านขวาจักรพงศ์ก็ยังต่อบอลอย่างใจเย็นครับอามีแต่ว่าต่อไม่แม่นพรศักดิ์ดักไว้ได้แล้วมาที่จัสตินมูสจัสตินมูสเปิดมาลูกนี้ได้กับพรศักดิ์แต่ว่าจักกฤษถึงก่อนครับคืนกลับไปให้กับกำพลรัศมีประตูกำพลโดนบีครับลูกนี้หัวทิ้งขึ้นมาโอ้ย จักกระโปงกับยอดรักแม่ยอดรักตอนนี้แกก็อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ตลอดนะฮะสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ตัดสินนี่ต้องมีสมาธิด้วยเลยครับนี่ครับคราวนี้ในจักรพงศ์นี่คือโอ้ปวดไปนี่โดนยอดรักเต็มๆเหมือนกันครับเอาครับตอนนี้ศรีราชาเปิดบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านปากกาศิษย์เอ้าปากกาศิษย์ไปเหยียบบอลเสียหลักไปนิดนึงแต่ยังมีตัวมาช่วยไว้นะครับสิวเมธเปิดมาอยู่ที่ทาตรีอาตรีลากไปลูกนี้เหลี่ยมไม่ได้เปรียบเองนะครับก็โดนดักไว้ได้สวยบุติศักดิ์บุติศักดิ์ลูกนี้ยังไงโดนบีบไหลเข้ามาทำชิงขึ้นมาจัสตินมูสจัสตินมูสเปิดมาอารอนดาซิวาเกี่ยวไม่ติดครับคืนกลับมาให้กับกำพลโดนบีบอีกแล้วแม่ให้มาแต่ละลูกนี่กำพลนี่อยากจะค้อนเพื่อนจริงนะเล่นเร็วเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ตึงใจยิงลูกนี้ครับอารอนดาซิวาเกือบไปแล้วครับดีว่ายังมีสมาธิอยู่นะครับ
ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับกำบอลแล้วยิงเนี่ยเข้ามาเต็มข้อดีด้วยครับบอลมาแรงมากดูมุมนี้อีกทีนะครับเนี่ยครับโอ้โหคือเป็นคนที่ยิงไกลแล้วก็ฟรีคิกได้ดีนะครับอารอนดาซือวาลูกมันมุดลงมาเลยด้วยนะครับครับจัสตินมูสครับจะเตะมุมก็มาให้กับศรีราชาเปิดลูกหนีเข้ามาแล้วก็โดนมงทิ้งออกไปได้แต่ยังเก็บตกครับเดียวแหมลูกนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่เหมือนกันนะอารอนเตะยัดเข้าไปเฉยๆงั้นนะครับอารอนเดอร์ซิวาย้ายมาจาก BBCU นะครับเป็นนักเตะที่ทักษะสูงมากก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับสามารถที่จะเชียร์ลุ้นโชคบอลไทยพรีเมียร์ลีกกับ iMobile ได้นะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดที่ท่านชื่นชอบของคุณนะครับผ่านทาง SMS นะครับก็พิมพ์1นะครับถ้าเชียร์ศรีราชาซูซูกิ FC พิมพ์2เชียร์มียูไนเต็ดนะครับแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข489-0111ครับก็ความเป็น3 บาทเท่านั้นนะครับลุ้นรับรางวัลครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจาก iMobile จำนวน1รางวัลโทรศัพท์มือถือ iMobile จำนวน3รางวัลครับทุกหมายเลขที่ร่วมสนุกมีสิทธิ์ลุ้นรับโบนัสพิเศษทองคำมูลค่ากว่า 200,000 บาทจาก iMobile ด้วยนะครับเมื่อจบฤดูกาลครับครับเอาครับบอลของอามี่ทาตรีแต่ติดครับยังได้อยู่ที่ทาตรีสีหาอนุวัฒน์ทาตรีทาตีวิ่งกลับไปตอนนี้โทนี่เดอร์บินโยเดอร์บินโยลาเข้าซ้ายลูกนี้เอาครับเลอันโดเลอันโดหาจังหวะยิงได้ไหมยิงได้ครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบเป็นกองหน้าที่ยิงได้ทุกจังหวะนะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะยิงอยู่เรื่อยๆครับแต่ยังไม่เป็นประตูวันนี้นี่ครับจังหวะนี้เนี่ยลากมาจนหาช่องว่างได้แล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็เลยตัวไปแล้วกดไม่ลงนะครับโอ้แต่ก็ถือว่ายิงได้ยิงได้เต็มข้อดีนะครับแต่แพ้กันล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับศรีราชาบอลคืนกลับมาแล้วก็ลูกนี้ได้ทุ่มคริสเตียโนโลเปสเสียบอลไปอีกครับอามี่มาอยู่ที่ทาตรีสีหาออกมาที่จักรพงศ์มองไม่มีหน้าประตูนี่ไม่มีใครเลยครับต้องไหลมาให้กับทาตรีทาตรีก็จับบอลไม่ดีโดนสกัดได้ทาตรีครั้งหนึ่งครับให้มาที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์จำชื่อมาเรนโดเรนโดลูกนี้ล้มลงไปเพื่อสินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็แหมทางเดียโก้โรเบิร์ตบอกว่าให้ใบเหลืองไปด้วยแต่ว่าจังหวะนี้ยังเป็นบอลบุกของอาร์มี่ครับบุกขึ้นมาทางจักรพงศ์จักรพงศ์เปิดเลียดเข้ามาติดพุทธิศักดิ์ครับเตะทิ้งออกไปเป็นลูกจุ่มครับของทางฝั่งทีมเยือนแต่เกมจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเติมเกมกันมาขึ้นมาเติมกันได้ทันนะครับของอาร์มี่ครับบอลอยู่ที่อนุวัฒน์ไหลมาที่ทาตรีทาตรีลูกนี้ล้มลงไปได้ฟาวโอ้โหแหมเกมนะฮะวันนี้ต้องถือว่าแรงพอสมควรทีเดียวครับเปิดเลข2มานี่โอ้โหต้องระวังด้วยนะครับยอดรักอีกจังหวะหนึ่งครับก็ครึ่งแรกใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่ถึง5นาทีจะเป็นฟรีคิกนะครับของทีมเยือนเปิดเข้าไปลุ้นโดยทาตรีสีหาทาตรียอดเข้าไปลูกนี้ไม่ได้เปรียบเลยแต่ยังมาอยู่ที่ทาตรีครับให้แก้ตัวใหม่แต่กระชากลูกนี้ไปก็ออกหลังไปเองเลยแต่วันนี้ต้องบอกว่าทาตรีนั้นก็โดนถูกบล็อกพอสมควรเหมือนกันนะครับจับบอลพอจะหันหน้ามาที่แกโดนถูกประกบเร็วตลอดเหมือนกันวันนี้เนี่ยมีนักเตะที่อยู่ภาคอีสานเนี่ยอยู่ถึง6คนในสนามนะครับเรียนเห็นอยู่นี่ก็ง่ายๆก็5คนนี่เป็นของทางศรีราชาเลยนะครับ
ที่แน่ๆก็คือนครพนม2คนที่อยู่ในสนามนครพรศักดิ์ป้องทองศรีราชาแล้วก็ทาตรีศรีหานะครับของอาร์มี่มาแล้วครับเลอันโดหลุดเข้าไปลูกนี้โดนขาโอ้จังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนขาเลอันโดแล้วก็มีจังหวะล้ำหน้าไปด้วยเสียดายครับนี่เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับเกมวันนี้ต้องเร็วนิดนึงเป็นพิเศษแต่ก็จังหวะปล่อยบอลมาก้ามกึ่งพอสมควรดูแล้วแหมจะมองยากนิดนึงนะครับแต่ก็มองดูแล้วแหละจังหวะมันสุดจะเป็นลูกทุ่มนะครับของทีมศรีราชาในเล็กหลังเนี่ยเราจะได้เห็นผู้ตัดสินต่างชาติแล้วครับที่จะมีโอกาสที่จะมาได้ทำหน้าที่นะครับในการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลที่มีความหมายนะครับทั้งการลุ้นแชมป์และการหนีตกชั้นก็เหมือนกับการที่มีนักเตะต่างชาติเข้ามาเสริมทีมนะครับกรรมการก็มีเหมือนกันครับเป็นการยกระดับในเรื่องของการตัดสินเอาแล้วก็ไปไม่แล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยผ่านไหมกระแทกกันนะครับเกิร์กฤทธิ์กับเลอันโดกองหน้าทั้งคู่นะครับเกิร์กฤทธิ์นี่ก็เป็นกองหน้าสมัยเล่นบอลนักเรียนยิงประตูนี่ต้องบอกระเบิดเกิดเทิงเลยทีเดียวสิทธิ์เฉลิมแสนสัญญา3ปีครับคุมทีมศรีราชามาจากคลองอัญญาลัยนี่แบ็กซ้ายระดับดาราเอเชียเหมือนกันนะครับสำหรับดูสิทธิ์ยังถือว่าเป็นงานหนักของเขาอยู่นะครับเนื่องจากว่าลูกทีมของตัวเองนั้นยังอยู่ในอันดับที่3จากท้ายตารางต้องพยายามสร้างผลงานให้ดีครับหนีอันดับ3อันดับสุดท้ายไว้ให้ได้ก่อนโดยเฉพาะเล่นในบ้านนี่ครับควรจะมีแต้มจับบอลไม่ดีครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์โทนี่เดอร์ปิญโยล่างมาก็ยังหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับโดนปีบไว้โดยจัสตินมูสแล้วก็พิเซโนโลเปสก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งก็ทดเวลา2นาทีนะครับสำหรับการแข่งขันในครึ่งแรกโอกาสของเจ้าบ้านนี้ถ้าบอกว่ายังมีน้อยกว่าทีมเยือนนะครับฟุตบอล90นาทีนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นจักรพงศ์เปิดเข้าไปติดหัวเดียโก้โรเบิร์ตสกัดทิ้งไปโดยพรศักดิ์เอาครับคริสเตียโนโลเปสโลเปสลูกนี้โอ้โหดีครับทำได้สวยให้กับจัสตินมูสมาที่พรศักดิ์มูสมาลูกนี้เอาครับพลิกได้ไม่ออกด้วยบอลอยู่ที่อารอนดาซิวาอารอนดาซิวาลากตัดเข้าไปลากแล้วก็จังหวะสุดท้ายล้มลงไปไม่ฟาวนะครับอามี่จะลุยขึ้นมาทาตรีออกบอลมาที่เลนโดจับไม่อยู่อีกเหมือนกันมีปัญหากับย่าเทียมนะครับสำหรับทางเลนโดยังต้องปรับอีกนิดนึงครับจะพลิกจากรับมาเป็นรุกนะครับแต่บอลก็เกี่ยวไม่ติดจับไม่อยู่ลูกทุ่มครับของศรีราชาสุดจริตมีได้บอลอีกครั้งหนึ่งชาตรียกบอลจะให้กับเรนโดมา3เลยนะครับไม่ไหวสุดจริตให้มาลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับพรศักดิ์เตะแล้วก็ได้ทุ่มครับทางฝั่งของทีมศรีราชาปั๊มบอลกันครับสุดจริตมาที่จัสตินมูสสุดจริตอีกทีนึงครับหัวยาวขึ้นหน้าไปจังหวะนี้คริสเตียโนโลเปสนี่ยืนเฉยเลยนึกว่าตัวเองจะได้ฟาวล์นะครับผู้รับผู้ตัดสินก็เป่านักเวียนหมดครึ่งเวลาแรกครับสกอร์นั้นยัง 0-0 ครับแต่ใบเหลืองนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าปลิวว่อนไป4ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องพักกันสักครู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามไฮไลท์ของเกมในครึ่งเวลาแรกกันครับครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาติดตามชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อค่ะนำท่านผู้ชมนะครับมาที่สนามสุกิจสเตเดียมครับชมการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2011นะครับนัดที่ต้องบอกว่าเป็นนัดที่18นะครับประจำฤดูกาลนี้ก็เป็นนัดแรกของเล็กที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมศรีราชาสุกิจ FC พบกับทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับ
โดยในครึ่งเวลาแรกนั้นสกอร์ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับและนี่เป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังศรีราชาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทันทีครับแต่จังหวะนี้บอลเลยมาถึงกำพลผู้รักษาประตูของอาร์มี่เปิดบอลยาวขึ้นมาบ้างครับอาร์มี่ติดบุติศักดิ์วิสังให้สั้นๆมายอดรักจัสตินมูสจัสตินมูสโอ้โหมาจากตำแหน่งล้ำหน้าไม่กล้าเล่นแล้วก็ดูแล้วนี่ก็วิ่งไปก็คงจะตีรถเที่ยวเปล่าครับสำหรับคริสเตียโนโรเปสจัสตินวูดนะครับเป็นคนโยนให้ครับช้าไปนิดเดียวเองครับไม่งั้นมีโอกาสได้วิ่งบอลของทางฝั่งอาร์มี่นะครับเสียบอลไปครับเรนโดทำกันได้แม่เกือบจะสวยนะครับจัสตินวูดแต่ไม่ผ่านทาตรีสีหาครับของอาร์มี่ไหลมาอนุวัฒน์จังหวะนี้ลากไปหาพื้นที่ว่างก่อนมองเพื่อนนะครับมีโอกาสตั้งป้อมแต่ยังไม่โยนไหลสั้นๆเข้าไปโดนทิ้งเตะทิ้งครับโดยเดียโก้โรเบิร์ตเตะจังหวะเดียวเลยนะครับเดียโก้โรเบิร์ตทุ่มมาครับตอนนี้ไปไงลาเฟลได้ลูกเตะมุมครับแม่ตอนเริ่มต้นดูเหมือนจะดีฮะศรีราชาซูซูกิเอฟซีตอนนี้แหมจะกลับเข้าสถานการณ์เดิมแล้วครับครึ่งแรกที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดนถูกเจาะและโดนบุกเข้ามาเยอะครับจุดนั้นมีความหมายสำหรับศรีราชานะครับถ้ายังไม่อยากตกลงไปเล่นในลีกดิวิชั่นหนึ่งอีกเพิ่งขึ้นมาปีนี้นะครับแล้วก็ในฐานะแชมป์เปิดลูกนี้เข้ามาเกือบจะได้ลุ้นเลยนะครับมงลูกนี้นี่หลุดข้างเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นจักรพงศ์สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวดูครับเพราะว่าจังหวะนี้มีโอกาสได้โขกกับลูคัสแดเนียลนั้นโมโหเพื่อนเลยนะนั่นนะแม่ปล่อยให้เขาโขกได้ยังไงครับหลุดการประกบไปครับเสียจังหวะเลยครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับราชนาวีนะครับช่อง11ถ่ายทอดสดขอนแก่น FC พบ TOT SC นะครับถ่ายทอดสดทาง True Vision 69สยามกีฬาทีวีและการท่าเรือไทย FC พบกับพัทยายูไนเต็ดนะครับการท่าเรือกับพัทยาพรุ่งนี้นี่แข่งนี่สนามไม่มีคนดูนะครับเพราะยังเป็นโทษแบนติดค้างของการท่าเรือไทย2คู่นะครับจะแข่งขันเวลา 16:00 นครับของวันพรุ่งนี้คู่ขอนแก่นกับ TOT การท่าเรือกับพัทยาบองเชียร์นี้ยังไม่ค่อยได้เฮกันเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกมานี่ลูกเกมนี่ยังดูหน้าอึดอัดด้วยกันทั้งคู่นะครับดาวุฒิดินเขตไหลเข้ามาตรงกลางโดนตัดไว้ได้โอ้โหให้กันก็ไม่ดีนะครับเสียบอลง่ายครับศรีราชาประกาศสิทธิ์แสนสุขไหลเข้าไปตรงกลางจะไปเองไปได้ไหมไม่ได้ครับอนุวัฒน์โดนแย่งไปออกบอลก็ไม่แม่นช้าไปด้วยจังหวะนึงนะครับยอดรักจะออกบอลให้เพื่อนเสียลูกทุ่มฮะศรีราชาลูกทุ่มของอาร์มี่ครับประกาศสิทธิ์ทุ่มมาอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อนุวัฒน์ลูกนี้ไม่ทะลุช่องอีกนะครับโดนเตะออกไปได้โดยวุฒิศักดิ์แล้วก็จังหวะนี้ขึ้นมงครับจากกรีฑไม่ได้มาแล้วครับอารอนดาซิวาอารอนไหลมาคริสเตียโนโลเปสโลเปสยิงลูกนี้ไปติดขาครับแล้วก็โดนพาบอลขึ้นมาเอาคริสเตียโนโลเปสไปทำฟาวโทนี่เดอปินโยพยายามวิ่งหาช่องว่างอยู่เหมือนกันนะครับคริสเตียโนโลเปสรูปร่างนี้ไม่สูงใหญ่นะครับแค่172เซนติเมตรเท่านั้นเองสำหรับคริสเตียโนโลเปสของศรีราชาแต่คนนี้ครับโทนี่บดก๊อกพันวงสุวรรณนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นกุนซือตัวจริงเสียงจริงแล้วครับแต่ว่าในตำแหน่งนี้ไม่ใช่อ้าวลูกนี้มาแล้วครับเรียนโดโอ้โหยิงเบาเกินไปครับโอ้ตอนลูกนี้ต้องถือว่าหลอกได้สวยนะครับแตะอ้อมแล้วก็อ้อมแตะแล้วก็อ้อมไปเก็บบอลได้ด้วยแล้วมีโอกาสยิงด้วยครับแล้วก็ทางศรีราชาแหมจะโต้กลับขึ้นมาไม่ได้ครับ
โดนดาวุฒิสกัดทิ้งออกไปได้ก่อนที่อารอนดาซิวาจะได้บอลดาวุฒิโดนบีบแล้วเอ้าลูกนี้ออกหลังไปนะครับดาวุฒิดินเขตนักเตะจากราชบุรีจับบอลแล้วมันพลังอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกเตะมุมนะครับของทีมเจ้าบ้านบ้างเกิร์กฤทธิ์จะไปเตะบ้างครับเกิร์กฤทธิ์ทวีการนะครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปเกิร์กฤทธิ์เปิดโค้งเข้ามาแล้วลูกนี้กำบอลออกมาพลาดนิดนึงครับโอ้โหบอลออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูเล่นบอลกันแบบสุขุมหน่อยแต่ใช้การวางบอลยาวอย่างเดียวมาที่เกิร์กฤทธิ์ครับอ้าวประกาศสิทธิ์มงแล้วลูกนี้มาไงครับคริสเตียโน่โลเปสโอ้โหบอลเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจครับแล้วยังไงพยายามโชว์ลีลาแซมบ้าลูกนี้โดนสกัดล้มลงไปโดยศิวเมธธนูสอนครับนี่ย้ายมาจากโอสปาย150สระบุรีครับศิวเมธแล้วไปเสียฟาวด้วยครับอาร์มี่ยูไนเต็ดรักษาประตูนะครับกำพลปฐมอักขุนสองคนเท่านั้นครับขอแค่สองคนกำแพงอาลอนดาวซิวานะครับจะเปิดลูกฟรีคิกลูกนี้เข้าไปให้ศิราชาตบเข้ามาแล้วก็บุญศักดิ์โอ้เป็นยอดรักนะครับขอไปเตะไปติดแล้วก็ออกมากำพลล้มลงไปพุทธศิลป์ให้ลูกขึ้นมาครับ ยังดีที่บอลนี่แหมมันไม่ทะลักเข้าประตูอ้าวแล้วลูกนี้ลาเฟลซานตาน่าครับลูกนี้ยังไงต้องระวังนะครับลาเฟลด้วยนะครับโดนเหลืองไปแล้วนะครับโอ้โหเข้าไปประท้วงกันใหญ่คนที่ล้มลงไปนี่ เดี๋ยวดูครับเป็นสุจริตจันทกรหัวตาปลือเลย ยังมึนอยู่นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูด้วยนะครับนี่ต้องมาปลอบใจฮะทารีบอกลาฟาเอลเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ากรรมการว่ายังไงถ้ายังโชคดีอยู่ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับทางฝั่งศรีราชาจะได้ยิงฟรีคิกแค่นั้นเองได้เตะฟรีคิกโอ้โหถือว่าโชคดีครับลาฟาเอลมือครับแขนทั้งมือทั้งแขนก็ยังไม่โดนเหลืองที่2นะครับฟรีคิกครับเช่นเคยลูกนี้อาลอนหัวไปติดแล้วก็พยายามมงแม่ลูกนี้โดนสกัดขึ้นหน้าไปนะครับโดยศิวเมธแต่ยังไม่ไปไหนบอลเด้งแล้วยังไงครับยังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ตรงกรอบเขตโทษเตะทิ้งออกมาจัสตินมูสครับลูกนี้ไปทำฟาวล์เลอันโดนี่ครับแล้วนี่ครับผู้ตัดสินต้องระวังนะครับนาทีชูสุวรรณแหมเพราะว่าบางจังหวะบางทีก็เห็นนะครับว่าบางทีแหมลีลาก็เยอะอยู่เหมือนกันครับชักบอลนี่คือถ้าตามเกมไม่ทันเนี่ยนะครับก็มันก็วุ่นวายไปแบบนี้ครับและนี่เป็นเกมแรกในเล็กที่2เนี่ยไม่มีใครอยากออกจากสนามในฐานะผู้แพ้นะครับโปรแกรมการแข่งขันหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีเตะอีกทีนึงในวันที่6สิงหาคมนะครับทีมอาร์มี่เนี่ยก็จะเปิดบ้านเจอกับบางกอก FC ส่วนศรีราชาก็จะเปิดบ้านเจอกับศรีสะเกษเมืองไทย FC นะครับแล้วก็โอสถจะเจอกับพัทยานะครับการท่าเรือไทยก็จะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดนี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับวันที่6วันที่7ก็มีเตะนะครับอีก4คู่เกมตอนนี้ต้องหยุดกันบ่อยนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ20ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วเนี่ยเดือนกันยาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ก็ต้องมีโปรแกรมที่จะแข่งนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าโปรแกรมของไทยพรีเมียร์ลีกลีกดิวิชั่น1นี่ก็อาจจะต้องมีการปรับกันหน่อยนะครับต้องเปิดทางให้ครับครับ4เกมในปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนด้วยมีบอลถ้วยอีก2รายการแล้วก็ยังมีทางฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดกับชลบุรี FC ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย AFC ครับด้วย
โอ้โหโปรแกรมนี้ต้องดูครับตามติดกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับต้องบอกกันอย่างนั้นอามียูไนเต็ดครับได้บอลอยู่ตรงกลางสนามอนุวัฒน์มาที่ดาวุฒิไหลเข้ามาครับลาเฟลจะไปเองไปได้ไหมลาเฟลลูกนี้แหวกไปยังได้อยู่ครับทาตรีไหลเข้าไปติดเดียโก้โรเบิร์ตอัมไพเปิดไปไม่ดีครับดาวุฒิดักได้คืนกับมาอนุวัฒน์ดาวุฒิเปิดมาไม่แม่นแต่ว่าบอลนี่ก็เสียกันง่ายเหลือเกินนะครับทาตรีครั้งนึงครับออกบอลมาทางด้านขวาแหมลูกนี้จักรพงศ์ทาตรีเปิดไม่ดีครับประกาศสิทธิ์จะเติมขึ้นมาครับเปิดเข้าไปช่องลึกไปนิดนึงครับทาตรีนะวิ่งไม่ทันแล้วครับลูคัสดาเนียลครับรักษาประตูของศรีราชา FC เกมยัง 0-0 อยู่เลยนะครับก็เลยทำให้เกมยังอึดอัดอยู่พอสมควรทีเดียวครับของทั้งคู่อามียูไนเต็ดนั้นอยู่อันดับ9ของตารางโอ้โหเตะบอลลูกนี้ออกไปนู่นเลยครับข้ามอัศจรรย์ไปเลยนะครับศรีราชาสุสุกิ FC นั้นอยู่อันดับที่16ของตารางมีนี่ก็อยู่อันดับที่9นะครับห่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ในฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของอาร์มี่นี่ก็เกือบจะไปอยู่แทนศรีราชาในลีกดิวิชั่น1นะครับเพราะอยู่ในอันดับที่16ใช่อันดับบวยแต่ว่ามีเพลย์ออฟนะครับเพราะเพิ่มเป็น18ทีมก็เลยยังคงอยู่รอดต่อไปส่วนศรีราชาขึ้นมาในฐานะแชมป์ลีกดิวิชั่น1เลยนะครับครับแล้วก็เลยทำให้ปีนี้ครับอาร์มี่อยู่ในเต็นนั้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของตัวผู้เล่นเยอะมากครับครับสตาฟนี่ก็มาใหม่เลยนะครับโค้ชก๊อฟพงพันธ์วงสุวรรณพาธนเดชฟูประเสริฐสวัสดิ์ขอนแก้วนี่มาคุมทีมแทนนะครับขวัญรัตนรังสีกุนซือคนเก่า มีปัญหาเกิดขึ้นในสนามเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกว่าป้ายสนามด้านหลังนี่จะล้มหมดนะครับกับบอลไทยพรีเมียร์ลีกกับ iMobile นะครับเชียร์ทีมโปรดของท่านครับชื่นชอบที่ท่านชื่นชอบนะครับผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์1เชียร์ศรีราชาซูซูกิ FC ครับพิมพ์2เชียร์อาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับส่งมาที่หมายเลข489-0111ครับรุ่นรับรางวัลทุกสัปดาห์นะครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจาก iMobile 1รางวัลโทรศัพท์มือถือ iMobile 3รางวัลทุกหมายเลขที่ร่วมสนุกมีสิทธิ์ลุ้นรับโบนัสพิเศษด้วยนะครับเป็นทองคำมูลค่ากว่า 200,000 บาทจาก iMobile ก็ต้องรอตอนจบฤดูกาลแข่งขันนะครับครับดูสิทธิ์เฉลิมแสนครับไว้วางใจไม่ได้ครับยังต้องเครียดอยู่ตอนนี้นี่ดูสิทธิ์นี้เป็นหนึ่งในนักเตะ Dream Team ด้วยนะครับบรรดานักเตะ Dream Team ทั้งหลายนี่ตอนนี้ก็มาคุมทีมกันเยอะพอสมควรซิโก้นี่ก็คุม BBCU ในลีกดิวิชั่น1ทศวรรณก็สลับบุรี FC นะครับลีกดิวิชั่น1เหมือนกันในขณะที่ธวัชชัยดำรงอรรถกูลคู่ซีของดุสิตนี่ต้องบอกว่าคุมทีมอินทรีย์เพื่อนตำรวจมาครับเลอันโดลูกนี้หาจังหวะอ้าวล้มลงไปดุสิตไม่ว่าอะไรครับเหลือไปแต่ยังได้อยู่ที่ดาวุฒิดาวุฒิยิงลูกนี้โอ้โหหลุดข้ามขาออกไปครับนิดเดียวครับจังหวะนี้ได้ลุ้นนะครับทั้งทาตรีทั้งทางด้านของเลอันโดแล้วก็ดาวุฒิคนนี้ครับนี่ดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเฮโดซันโตสครับแม่จังหวะนี้แกก็ไปพุ่มล้มง่ายไปนิดนึงนะครับเสียชาต้องระวังนะครับกับความคล่องของทางเรียนโดมาอีกครั้งนึงครับอนุวัฒน์เปิดลูกนี้ไม่ได้เปรียบเลยครับสุจริตถึงก่อนเจอกับทาตรีโอ้โหปะทะกันไล่ฟาวนะครับทางฝั่งของศรีราชาก็พยายามกันบอลนะครับจนออกครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งนะครับอัมไพไปขึ้นหน้าไปครับอาร์มี่
ม่แต่ลูกนี้ก็ถือว่าเสียของพอสมควรทีเดียวสกอร์ก็ยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับเกมวันนี้ดูแล้วแบบแหมงงๆผู้เล่นก็งงไปด้วยครับผู้เล่นนี่บางทียังไม่เข้าใจว่าผู้ตัดสินจะให้ทำอะไรบ้างเหมือนกันนะครับบางทีวันนี้นี่มีแฟนบอลเข้ามาชมนี่ต้องเรียกว่าเต็มความจุของสนามเลยเหมือนกันนะครับระหว่างที่แข่งฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกไปนี่ก็จะมีแข่งฟุตบอลช่วยทั้งมูลนิธิไทยคอมเบย์ครับและโตโยต้าลีกครับนะครับก็สลับกันไปด้วยพยายามจะเติมขึ้นมาครับราฟาเอลก็เลี้ยงออกไปเองด้วยครับเกมตอนนี้ต้องถือว่าอึดอัดนะครับเพราะว่าไปไหนกันไม่ได้ครับขึ้นหน้าไม่ได้ทั้งสองทีมเลยครับบอลจะมาอยู่ในแดนกลางค่อนไปทางศรีราชาซะมากกว่าด้วยตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวต้องบอกกล่าวอันดับให้แฟนๆได้รับทราบกันนิดหนึ่งนะครับเอาอาร์มี่อยู่ในเต็ดที่ลงแข่งขันเนี่ยนะครับอันดับ10ศรีสะเกษเมืองไทย FC อันดับ11 SCG สมุทรสงคราม12 TTM FC พิจิตร13เชียงรายยูไนเต็ด14พัทยายูไนเต็ด15 TOT SC 16ทีมศรีราชาซูริเก FC เนี่ยแหละครับ17ขอนแก่น FC และ18ราชนาวีนะครับงานหนักครับราชนาวีพรุ่งนี้ต้องไปเยือนเชียงรายด้วยเราเป็นบอลแพ้ทางด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าทางเชียงรายเนี่ยเจอกันมา3นัดทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกนะครับเชียงรายชนะรวดมาเลยนะครับครับและตอนนี้ทีมตัวเองนะอยู่อันดับบุ้ยของตารางนะครับราชนาวีดูครับลาเฟลดูจะไปยังไงจะหลอกตัวเองหรือจะหลอกคู่ต่อสู้โอ้โหดูไม่ยอมไหมยักยักไปได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้เสียบอลไปแล้วก็ไปทำฟาวล์เขาแม่ละเพื่อนก็ปล่อยให้ลาเฟลเลี้ยงไปอยู่เรื่อยๆคนเดียวเหมือนกันนะครับไม่เปิดช่องให้ลาเฟลนั้นต่อบอลได้ด้วยแม่วันนี้เราถ่ายทอดสดจากสนามซูซูกิสเตเดียมนะครับที่ศรีราชาครับภาคตะวันออกนั้นต้องถือว่ามีทีมที่อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกถึง4ทีมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้ครับครับชลบุรี FC พัทยา FC นะครับศรีราชาแล้วก็ราชนาวีจังหวะนี้ครับทาตรีไหลเข้ามาแหมเลนโดล้มลงมาอีกแล้วไม่ได้ฟาวนะครับวุฒิศักดิ์เจอกับทาตรีวุฒิศักดิ์เตะบอลทิ้งออกไปศรีราชานี่เป็นทีมยิงประตูคู่แข่งได้น้อยมากนะครับ12ประตูเท่านั้นเองซึ่งก็น้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในลีกนะครับอันดับ1ใน TOT ครับยิงไปแค่10ลูกจาก17นัดราชนาวียิง11ลูกนะครับแล้วศรีราชา12ลูกอามีนี่ก็ยิงกลางๆครับ19ประตูนะครับก็ถือว่ายิงไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เรียนโดคนเดียวนี่ก็2 12เข้าไปแล้ว7ลูกนี่แบ่งให้เพื่อนกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับอารอนดาซิวาโอ้โหกาก้าลอดขาดูสิครับแม่ลีลาไม่ธรรมดาครับล้มแล้วพุทธศิลป์ไม่ให้นี่งูดงีดนี่ครับระวังนะครับมาตะโกนตะโกนนี่คือแค่แสดงอารมณ์นี่บางทีนี่อาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับถือว่าผิดมารยาทปากกาสิบไหลก็ไปตรงกลางครับลูกนี้เอาจักรพงษ์ให้สั้นเกินไปเปิดบอลยาวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรอีกนะครับคริสเตียโนโลเปสต้องใช้เวลาครับในการปรับตัวของทางฝั่งอาร์มี่เนี่ย2ตัวใหม่ที่มาบราซิลทั้งเพรสลีย์ลิเบโรและยาโก้เปเรล่านี่ไม่มีชื่อเลยนะครับเพราะยังปรับตัวไม่ได้เปิดลูกนี้ก็มาก็โดนสกัดทิ้งออกไปนะครับได้เตะมุมแต่ถ้าเกิดว่ามองมุมกว้างๆนะครับจะเห็นเรนโดซันโตนั้นวิ่งไปยังไม่คุ้นกับญาติเทียมไงไม่ทราบหกล้มไปก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่ก็มีโอกาสได้เข้าฮอสเหมือนกันราฟาเอลสาลากเลื้อยไปถึงเส้นหลังประตูแล้วครับแต่ก็ยังได้เตะลูกจากมุมทองครับอาร์มี่ยูไนเต็ด
ตะมุมของอาร์มี่นะครับโดยคาตรีให้สัญญาณเพื่อนนะครับคาตรีสีหาเปิดลูกนี้มาเสาแรกโดนมงทิ้งออกมาได้แต่ยังได้อยู่โอ้โหอนุวัตเตะคือพยายามจะเตะไปข้างหน้านะครับแต่บอลเนี่ยมันโดนข้างเท้าแล้วมันเฉือนออกมาด้านข้างจัสตินมูสของศิลาชาแต่เปิดขึ้นมาเอาแล้วก็คริสโตโนโลเปสแหมก็โดนอนุวัตแย่งไปได้อีกครับแกก็พยายามวิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันนะครับคริสโตโนโลเปสแต่ดูว่าเหมือนจะช้ากว่าแผงหลังของอาร์มี่ไปหน่อยเกมนี้สงสัยต้องรอประตูแรกถึงจะสนุกถึงจะต่อเอาครับมาแล้วดาวุฒิเตะไปติดสุจริตยับได้ลูกทุ่มครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนั่นตอนนี้ต้องถือว่าบอลนั้นอยู่ในแดนกลางกันทั้ง2ทีมนะครับโอกาสยิงประตูมีน้อยกว่าครึ่งแรกหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับลาฟาเอลออกมาให้กับปากาซิดด้านขวาปากาซิดลูกนี้เปิดด้วยซ้ายเข้าไปก็ติดอีกนะครับจัสตินมูสสกัดได้ยอรักเตะทิ้งมาโลเปสนี่เก็บบอลไม่ได้เลยนี่แล้วทำให้ศิลชาเนี่ยก็เสียการครอบครองบอลเร็วแล้วเนี่ยฮะหยุดด้วยการทำฟาวล์อันนี้เหนื่อยฮะคุณนาทีดูตัดสินที่ขาดกลางสนามวันนี้โดนโวยเยอะเหมือนกันนะครับมาแบบไหลมาบอลมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหให้กันไม่ดีเหมือนกันครับลาฟาเอลดูครับคริสโตโนโลเปสหลอกนะครับลูกนี้หลอกให้อ๋อเหรอครับเกิร์กลิสไหลเข้ามาตรงกลางอารอนดาซิวาอารอนลูกนี้ลากตัดเข้าไปจังหวะนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรโอ้โหคริสโตโนโลเปสเสียจังหวะไปอีกแล้วนะครับแล้วจะโดนทางอาร์มี่ยูไนเต็ดโต้กลับขึ้นมาครับบอลอยู่ที่เลอันโดลากไปลูกนี้กระชากแต่ว่าแหมเจอกับพุทธิศักดิ์ล้มทิ้งตัวล้มอีกแล้วนะครับคือถ้าไปไม่ได้นี่ล้มอย่างเดียวโดนมือไปนิดเดียวนะเมื่อสักครู่นี้เลอันโดแต่ก็ต้องถือได้ว่าพุทธิศักดิ์นั้นประคองเกมได้ดีกว่าด้วยนะครับเบียดดันออกทางด้านข้างอย่างเดียวครับไม่ให้เลี้ยงจี้เขาหาประตูคือผู้ตัดสินก็มองว่าจังหวะของทางเลอันโดเนี่ยก็คือไม่ได้เปรียบแล้วนะครับครับเปิดบอลยาวมาอุ้ยโอ้โหเกมวันนี้โอ้ครับซิวเมตกับทางด้านของโลเปสโอ้โหแล้วดีแล้วจะคุยเข้าใจป่าวไม่ทราบนะไปดูทีฮะซิวเมตจังหวะนั้นมีเท่าไหร่แต่จังหวะนี้ครับเนี่ยแหละถึงได้เพื่อนๆของทางฝั่งศรีราชาเข้ามาโวยก็จะเป็นลูกฟรีคิกนะครับของทางศรีราชาซ้ายของอารอนค่อนข้างไกลนะครับแต่อารอนนี่ก็เคยยิงไกลมาได้แล้วเหมือนกันนะครับดูครับลูกนี้ตัดใจยิงเองเลยโอ้โหบอลนี่มันสายนิดๆครับแต่ว่ากำพลก็ยังไม่พลาดบอลนะพุ่งเข้าหาตัวกำพลเลยนะครับเกือบตะคุบไม่อยู่เหมือนกันหลุดมาแต่ก็ยังผ่อนแล้วก็ลงมาตะคุบได้นะครับเปิดบอลขึ้นหน้ามาคือจังหวะการเข้าบอลตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ 50-50 กันตลอดเหมือนกันนะครับสุดจริตครับก็คือตอนนี้ใครไปทำฟาวล์หลายๆคนโอ้โหแล้วโดนย่ามไปที่ต้นขาด้วยนะครับราฟาเอลแต่ก็ถือว่าจังหวะตรงนั้นเนี่ยเบาลงมาเยอะแล้วนะครับไม่ได้จังหวะที่สาดเข้าไปตอนแรกในก่อนเปิดเลข2นี่ก็มีการเปิดอบรมสัมมนาทั้งผู้ควบคุมผู้ตัดสินทั้งผู้ตัดสินนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันกันนี่ยังมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการนำผู้ตัดสินนี่เข้าเซฟเฮาส์เลยนะครับในช่วงระยะที่ต้องบอกว่าใกล้จะปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับ
ห็นบอกว่าอาจจะเอาไปเก็บตัวกันแล้วก็ไม่ให้เรียกว่าไม่ให้เจอโลกภายนอกเลย นี่เป็นข่าวที่มาเหมือนกันนะครับเอาละครับอารอนดาวซิวาโอ้โหปล่อยบอลตกครับโอ้โหแกเสียดายครับไปชะงักเองครับไปชะงักนิดเดียวเองครับแหมแล้วบอลไปเลยครับผ่านหน้าไปเฉยเนี่ยบอลไม่รับหน้าด้วยนะแกชะงักไปนิดเดียวเนี่ยจังหวะนี้แหมแกรอจังหวะแล้วดูเขาจะเกี่ยวบอลกลับมาก็ไม่ทันแล้วครับแต่ก็ได้ลูกเตะมุมนะครับจะเตะเข้าไปโดยจัสซิมูสเออลูกนี้เข้ามาแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเข้าไปประตูครับยิงเจโตโรเปสครับโอ้โหทำประตูแรกในสีเสื้อสีราชาจนได้โอ้โหตอนแรกนี่บอลนี่ติดเซฟรักษาประตูก่อนแล้วก็ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับครับลูกนี้ตะคุบออกมาแล้วลูกปิ้นออกมาครับฝั่งของกำพลแล้วคนนี้เข้าไปในจังหวะที่พอดีพอดีเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับครับเรากำลังมองดูโวเขาจะกับการเข้ามาอยู่ในศรีราชาซูเกมสี่คริสโนโลเปสนั้นจะมีผลงานหรือเปล่าหน่าเหมือนกับเนี่ยครับดูจังหวะอีกทีนะครับเข้ามาบอลทะลักมาก็เป็นทางด้านของโลเปสนะครับที่ได้จังหวะแรกด้วยแต่ตียิงจังหวะแรกนั้นไปติดทางด้านของกำพลก่อนแต่ก็ไม่ทิ้งโอกาสไม่ทิ้งเวลานะครับยังตามเข้าไปซ้ำได้ด้วยครับผู้เล่นของอาร์เมเนียนี่พยายามประท้วงแต่จริงๆลูกนี้นี่ค่อนข้างเคลียร์นะครับครับไม่ได้ชาร์จรักษาประตูแต่อย่างใดโอ้เอาละครับลูกเกมนี้ต้องบอกว่าศิริชัยเองก็ไม่ได้เป็นต่อทางฝั่งของทีมเยือนเลยนะครับแต่ตอนนี้นำแล้ว1ประตูต่อ0เอาละครับเกมนี้น่าจะสนุกขึ้นแล้วครับมีบุกเต็มตัวศิริชัยเองนี่ก็ถนัดอยู่แล้วครับรับแล้วโต้สวนกลับนะครับน่าจะเรียกขวัญกำลังใจให้กับทางศิริชัยซูซูกิได้พอสมควรทีเดียวครับกับการเล่นในบ้านแต่เกมยังไม่จบนะครับต้องดูเพราะว่าการครองบอลเปอร์เซ็นต์นั้นของอาร์มี่ยูไนเต็ดมีมากกว่าศิริชัยอาร์มี่นี่ส่งเอาอนุสรศรีชาหลวงนะครับนักเตะใหม่ที่ย้ายมาลงเล่นนะครับก็เอามาน่าจะแทนกับกลางหมายเลข31อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์และจังหวะนี้ครับจังหวะสวนขึ้นมาของศรีราชาอารอนดาซิวาอารอนลูกนี้โอ้ยเจ็บครับต้องเจ็บนะครับเอาบอลไว้กับตัวนานไปนิดนึงครับอารอนดาซิวาก็เตะทิ้งให้กับเพื่อนร่วมชาติแล้วครับสำหรับลาเฟลไปเจอกับโทนี่เดอปินโยนะครับอารอนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นนำแล้วครับตอนนี้ศรีราชาซูซูกิ FC กับเกมในบ้านรับการมาเยือนของอาร์มี่ยูไนเต็ดแหมแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำในนาทีช่วงท้ายๆของเกมด้วยนะครับเหลือเวลาไม่เกิน15นาทีของครึ่งหลังลุกขึ้นไม่ได้ครับอาร์อนดาซิวาดูฝั่งกองเชียร์ของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคุณธนเดชปู่ประเสริฐครับคุณซื้อของอาร์มี่เริ่มมองเวลาแล้วเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีพอใช้ได้นะครับครับศรีราชาเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยแม้ชนะท่าเรือ 2-1 นัดเดียวเองนะครับหลังจากนั้นนี่โอ้โหต้องถือว่าเกมในบ้านแล้วก็นอกบ้านนี่ถือว่าลำบากครับนี่ครับโค้ชก๊อฟพงษ์พันธ์วงศ์สุวรรณที่ปรึกษาของทีมอาร์มี่เครียดเลยคือจะเป็นคนที่ไม่นั่งอยู่ตรงบริเวณมานั่งสำรองนะครับแต่จะมองเกมจากบนอัศจรรย์แล้วก็จะสั่งการลงไปทางเครื่องมือสื่อสารนี่แหละครับให้กับคุณธนเดชหรือว่าคุณสวัสดิ์ก่อนแก้วนะครับเป็นคนแก้เกมสำหรับทีมอาร์มี่คือบางทีมองสูงๆมองไกลๆมันมองเห็นลูกเกมมากง่ายกว่าด้วยนะครับครับสตาฟชุดนี้นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยในฤดูกาลที่แล้วทำทีมบุรีรัมย์พีเอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เป็นโค้ชแท็กอัตพลบุษปาคมเข้ามาคุมทีมแทนในเลกที่2ถ้าวันนี้
ก็บชัยชนะในบ้านได้ศรีราชานั้นมีสถิติชนะในบ้านนะครับ2ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้4ครั้งในบ้านนะครับคิดดูผลงานของศรีราชาเรียกว่าผลงานมาตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับมาครับเลอันโดโอ้โหไม่ได้ชัยชนะนี่ในเจอกับท่าเรือนี่8พฤษภาคมนะครับครับนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เกือบ2เดือนกว่าเข้าไปแล้วเจ็บอีกแล้วตอนนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับที่ข้างสนามวัชรพงษ์มากมากกลางนะครับนี่เป็นกองหน้านะครับที่ให้แพร่ยูไนเต็ดยืมตัวไปในเล็กแรกตอนนี้นี่กลับมาแล้วมาช่วยในแดนหน้านะครับก็จะลงเล่นแทนอารอนดาซิวาครับก็อารอนดาซิวาก็ถือว่าวันนี้ก็เหนื่อยนะครับเก็บบอลไว้กับตัวเยอะด้วยครับแล้วก็เจ็บด้วยนะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์มี่อยู่ในเต็ดนะครับโดยทาตรีต้องระวังด้วยนะช่วงท้ายๆเกมอย่างเงี้ยครับทาตรีลูกนี้โอ้โหยิงแบบไม่หวังผลเลยครับคำคาออกไปเยอะครับคนนี้ครับดูแล้วจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับที่ทางด้านเนี่ยครับเป็นจังหวะที่แกพูดถึงว่าแกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเลยนะครับคริสเตียโนโลเปสก็ต้องถือว่าเนี่ยครับวิญญาณของศูนย์หน้านะครับถึงแม้ว่าจะโอกาสมีไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ทำได้บอลของอาร์มี่ครับเลอันโดไหลมาลูกนี้ลาเฟลให้มาที่โทนี่เดอปิญโยโดนวัชรพงษ์สกัดครับฮิเซนโลเปสโดนกระแทกล้มโดยอนุสาวรอนุสรโอ้ตัดเกมลูกนี้มีเหลืองแน่ๆครับโอ้โดนใบเหลืองไปนะครับอนุสรสีชาหลวง3ใบแล้วนะครับฝั่งของอาร์มี่อยู่ในแต่กับใบเหลืองดูจังหวะนี้ครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าจะไปครับต้องตัดเกมไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึงในแดนตัวเองเลยครับก็จะเป็นลูกฟรีคิกนะครับของทีมเจ้าบ้านเดโก้โรเบิร์ตออกมาทางซ้ายให้ยอดรักยอดรักนี่ไม่เติมเกมเลยนะครับในครึ่งหลังให้ไม่ดีครับครับก็ต้องระวังตัวด้วยครับว่าโดนเหลืองไปแล้วด้วยเหมือนกันช่วงครึ่งแรกนั้นแหมเรียกว่าหนักเลยครับเกมทางฝั่งด้านนี้ทีมยอดรักอยู่เข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของเกมการแข่งขันสกอร์เป็นศรีราชานะครับที่ขึ้นนำอาร์มี่อยู่1ประตูต่อ0ก็เป็นคริสเตียโนโลเปสครับยิงเข้าไปนาทีที่72หัวทิ้งขึ้นไปครับเดโก้โรเบิร์ตตอนนี้อาร์มี่ถึงเกมเหมือนกันนะครับอนุสรเปิดบอลยาวมาทางขวาปากกาสิคู่นี้เคยเล่นมาด้วยกันนะครับในเมืองทองยูไนเต็ดมาครับตอนนี้ทาตรีจะไปเองไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกไปนี่เป็นเกิร์กลิชวีการนะครับนักเตะชุดโอลิมปิกทุ่มมาไปได้ไหมอนุสรเตะยัดก็ไปไม่ออกด้วยนะครับโอ้ยอดรักเตะมาก็ไม่มีใครตอนนี้นี่อาร์มี่พับสนามเล่นแล้วแต่ก็ต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับศรีราชานี่เร็วทุกคนเหมือนกันนี่เดอร์บินโยไหลบอลมาดาวุฒเปิดเข้าไปโดนเตะทิ้งเข้าไปครับโดยวุฒิศักดิ์ครับจะยันอยู่หรือเปล่าเจ้าบ้านจะเก็บ3คะแนนได้เป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้ในบ้านของตัวเองหรือเปล่านะครับฤดูกาลนี้เนี่ยชนะแค่3นัดแต่เป็นนอกบ้านซะ2นัดได้ฟาวล์ครับอาร์มี่เลอันโดครับโดนทำฟาวล์เดียโก้โรเบิร์ตไปทำฟาวล์เหลืองด้วยโอ้โหวันนี้ใบเหลืองเยอะมากนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับจุดตำแหน่งตรงนี้ก็ถือได้ว่ามีโอกาสครับไปเหนียวเขาครับ
6ใบไปแล้วนะครับเดียโก้โรเบิร์ตฝั่งละ3ใบครับดักลาสโกโบครับตอนนี้กำลังจะถูกส่งลงไปเป็นบาซิลอีก1ตัวนะครับของศรีราชาเคยเล่นศรีราชาก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับ BC เทโรแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้ก่อนครับฟรีคิกนะครับโดยทาตรีลูกนี้เตะยัดไปก็ติดกำแพงแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงโอ้ยล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาของศรีราชาแต่ว่าแม่เข้ามาช่วยเกมรับได้ดีนะครับเราไฟโอจะวิ่งจากนู่นมาเลยนะครับมาช่วยตัดเกมได้ยังยิ้มไม่ได้ครับคุณดุสิตเฉลิมแสนมองดูแล้วถึงแม้ว่าจะนำอยู่ก็ตามดึงจังหวะกันอยู่นะครับตอนนี้มีต้องการประตูตีเสมอมาแล้วครับตอนนี้วัชรพงศ์ออกบอลขึ้นมาทางด้านขวาจังหวะนี้สวนกลับขึ้นมาครับศรีราชาเปิดไม่ถึงทางคริสเตียโนโลเปสนะครับโอ้โหพรศักดิ์ป้องทองเปิดมาแต่ยังได้อยู่อ้าววัชรพงศ์ล้มลงไปยังได้แล้วก็มาช่วยกันได้ดีครับอามี่จังหวะสวนขึ้นมาครับราเฟลให้มาที่จักรพงศ์อามี่จะทำได้ไหมยอดเอาไปทางด้านซ้ายให้กับทาตรีเอาบอลลงได้แล้วทาตรีเจอกับสุจริตทาตรีหลุดเข้ามาตรงกลางทาตรียิงลูกนี้แม่เบาเกินไปแล้วก็มีผู้เล่นของทางอามี่ยูเต็ดลงไปนอนอยู่อ้าวแล้วลุกขึ้นมาได้เลยอะไรกันครับเลียนโอ้จะขอเปลี่ยนตัวด้วยครับดูให้สัญญาณมาเหมือนไปกระแทกกันครับแต่ดูครับบอลยังไม่ตายนะครับจังหวะนี้มาอีกแล้วคริสเตียโนโลเปสคนเดียวนี่ส่งคืนกลับมาให้กับเกิร์กฤทธิ์เกิร์กฤทธิ์เปิดติดลูกนี้บอลไปโดนแขนของจักรกฤษนะครับโอ้โหแม่แล้วแกฉกฉวยโอกาสจังหวะเล่นเร็วเลยนะครับคริสเตียโนโลเปสข้างสนามนี่จะมีเปลี่ยนทั้ง2ทีมนะครับจักรพงศ์สมบูรณ์ครับจะโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเอาไกสอนศรียันกองหน้าที่ย้ายมาจากซีเดียมพิจิตรนะครับลงไปเล่นแทนและอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านบ้างนะครับดักลาสโคโบครับจะลงแทนอัมไพมุทาพรเกมยังหยุดอยู่นะครับตอนนี้มองดูนะครับศรีราชาสุขี FC ได้แต่ก็ตำแหน่งก็คือชนะในเกมวันนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้ทำให้ตำแหน่งนั้นขยับขึ้นไปมากเท่าไหร่นะครับในเดี๋ยวประตูได้เสียนั้นกับ TOT ถ้าได้ชนะก็จะขึ้นไปเป็น16แต้มเท่ากับ TOT FC นะครับแต่ว่าลูกได้เสียนั้นก็ยังน้อยกว่าครับคงยังอยู่ที่เดิมอยู่นะถึงแม้ว่าวันนี้จะชนะลูกฟรีคิกของเจ้าบ้านนะครับโดยจัสตินมูสจัสตินมูสเปิดลูกนี้เข้าไปโดนโมงมาได้โดยสิวเมธสามอีกทีหนึ่งโดยยอดรักโอ้โหลูกนี้โดนใครไหมได้เตะมุมครับโอ้โหยิงยอดรักเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกยิงอร่อยจริงครับตอนนี้ขวัญกำลังใจมาเยอะครับกลับมาเป็นฝ่ายพลิกขึ้นมาพับสนามเล่นบ้างครับศรีราชาซูสเกฟซีลูกเตะมุมนะครับของทีมเจ้าบ้านโดยเกิร์กฤทธิ์มาดากาสโคโบจะเติมเกมขึ้นมามีลาเฟลก็ตามมาอยู่แล้วก็เปิดมาได้โอ้โหเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าฟาวกันไปแล้วหาจังหวะจนได้ครับดากาสโกโบขึ้นไปลูกเมื่อสักครู่นี้หน้าหวาดเสียวเลยครับมีโอกาสได้โขกเลยนะครับเทคตัวขึ้นไปสูงมากเลยครับเหนือมือของกำพลด้วยซ้ำไปดูเนี่ยโอ้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดครับเชียร์ลุงโชคบอลไทยพรีเมียร์กับไอโมบายได้นะครับเชียร์ทีมโปรดครับผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์1นั้นเชียร์ศรีราชาซูสกี้ FC ครับพิมพ์2เชียร์มียูไนเต็ดนะครับส่งมาที่หมายเลข489-0111ครับ
ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์ทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับจาก iMobile จำนวน1รางวัลโทรศัพท์มือถือ iMobile จำนวน3รางวัลนะครับทุกหมายเลขก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมสนุกลุ้นรับโบนัสพิเศษทองคำมูลค่ากว่า 200,000 บาทจาก iMobile นะครับเมื่อจบฤดูกาลครับอามีจะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นช่วงท้ายเกมแล้วลูกเตะมุมนะครับชาตรีเปิดเข้าไปลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ทำงานเท่าไหร่ครับลูกนิ่งของอามีเปิดลูกนี้ลึกมากลางประตูโดนขวาไว้ได้ครับแม่ลูคัสดาเนียลก็ไม่ต้องเร่งนะครับไปเปิดเกมยาวขึ้นมาไม่มีใครเลยครับบอลมาถึงกำพลวางมาให้กับประกาศิษย์ประกาศิษย์ไหลต่อมาที่ไกรสอนยังไงครับจังหวะนี้ยังพยายามจะเล่นชัวร์เข้าว่าเหมือนกันนะครับไม่อยากให้เสียบอลง่ายบอลไปโดนขาเลนด้วยในจังหวะสุดท้ายแต่ชนะแมตช์นี้ต้องถือว่าออกสตาร์ทเลขที่2ได้ดีครับศรีราชาซูซูกิ FC มาแล้วก็ใกล้ความจริงไปทุกทีแล้วนะครับเห็นข้างล่างมุมจอล่างจะมีเปลี่ยนตัวอีกด้วยครับศรีราชาซูซูกิ FC อ้าวและเจ็บอยู่ครับตอนนี้โอ้โหลูคัสแดเนียลเหมือนเจ็บที่สะโพกนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยศรีราชาจะทำแต้มเท่ากับเชียร์ทีเอสซีทีมอันดับที่15แต่ประตูได้เสียนี่จะดีกว่าเลยนะครับแล้วก็จะทำให้พวกเขานี่ขึ้นไปอยู่อันดับที่15แทนส่งทีโอทีเนี่ยลงมาอันดับที่16ก่อนยังเจ็บอยู่ฮะต้องหยุดเวลาไว้ด้วยนะครับกองเชียร์มี่ก็มากันก็น่าจะประมาณหลักร้อยนะครับที่เห็นกันอยู่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าถือโอกาสนี้ไปทัวร์เที่ยวเกาะลอยด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของศรีราชาก็ดีครับถือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาแฟนบอลทีมเยือนในเวลาไปตามจังหวัดต่างๆไปเยือนนะครับก็มักจะหาสถานที่ท่องเที่ยวไปทัวร์กันก่อนที่จะเข้าสนามและสนามซูซูกิสเตเดียมนั้นก็เนี่ยครับอยู่ติดท่าเรือนะครับจะลงไปเกาะลอยได้ด้วยนะครับข้างสนามเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับน่าจะพรศักดิ์ออกไหมครับสุภพรพรหมพินิจครับจะลงไปแทนพรศักดิ์ยังไม่ออกเดี๋ยวต้องดูจริงครับนู่นเลยครับน่าจะเป็นเกิกฤทธิ์ทวีการนะครับที่จะถูกเปลี่ยนออกมาเกิดกลิ๊กครับเปลี่ยนออกแล้วก็ทดเวลา4นาทีเลยนะครับถือโอกาสแหมชูป้ายทดไปเลย4นาทีเท่านั้นแฟนศรีราชาจะได้เฮหรือว่าจะแบ่งแต้มกันนะครับต้องดูโอ้ยจะเล่นเร็วด้วยนะครับสุภบอลนี่ลงไปบังไว้แม้โทนี่เดอร์บินโยเล่นเร็วคาตีก็ติดยอดรักยอดรักลูกนี้เปิดไปติดประกาศิษย์ออกครับเป็นลูกทุ่มของศรีราชาทุ่มมาให้วัชรพงษ์มากกลางจัสตินมูสโอ้ยปั๊มกันเจ็บครับแล้วก็ลูกนี้ฟาวล์วัชรพงษ์โดนใบเหลืองครับเจ็ดใบเข้าไปแล้วศรีราชา4อาร์มี่3อาร์มี่ก็พยายามจะขึ้นบอลขึ้นไปได้แล้วก็ได้ฟาวล์นะครับเอาครับแต่ทำฟาวล์บ่อยๆแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับเสียเวลาไปด้วยครับฟรีคิกนะครับของอาร์มี่ยูไนเต็ดอนุสรณ์ศรีชาหลวงครับอ
อนุสรเปิดลูกนี้ลึกมาโอ้โหได้มงเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้ปะทะกันไม่มีอะไรนะครับสุภพรคืนให้กับดักลาสโกโบเปิดมาคริสเตียโนโลเปสลูกนี้พลิกได้เอาแล้วครับพลิกได้แต่จังหวะนี้ไหลไปล้ำหน้าครับวัชรพงษ์มากลางนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามีก็เล่นเร็วแล้วครับตอนนี้เวลาไม่คอยท่าแล้วดาวุฒิไหลออกไปอยู่ที่ทัดบอลไปอยู่ทางด้านซ้ายเอาครับจักรพงศ์ขออภัยนะครับไม่ใช่จักรพงศ์เป็นทางหมายเลข32นะครับไก่สองสียันโยมากลางครับมามี่โขกเอาไปได้ด้วยครับแล้วโอ้โหโดนปะทะกันอีกครับพยายามจะตัดเกมอยู่กลางสนามครับวัชรพงศ์ก็จะไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมีบุกแหลกเลยนะครับแต่ก็ยังขาดความแน่นอนอยู่ศรีราชาได้บอลนี่ก็ต้องดึงช้าไว้ก่อนครับให้เวลาหมดเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแหมโยนมาลูกนี้กำพลเอามารับไว้ได้รีบออกบอลเร็วเลยนะครับให้กับประกาศิษฐ์เวลาเหลือแค่นาทีเดียวแล้วตอนนี้สำหรับอาร์มี่จะแบ่งแต้มได้หรือเปล่าปากกาสิทธิ์มาที่อนุสรไปลูกนี้ติดครับใกล้จะจบแล้วครับตอนนี้รักษาแต้มในบ้านไว้ได้นะครับศรีราชาสุเกฟซีดูจังหวะนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายมาแล้วครับลาฟาเอลโอ้โหอย่างดีมีดากาสโกโบครับมาบังเอาไว้เข้าไปช่วยไว้ได้ทันครับแต่ยังต้องหวาดเสียวอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นลูกเตะมุมของอาร์มี่ยูไนเต็ดน่าจะเป็นใกล้ๆโอกาสสุดท้ายเต็มทีแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องรอชาตรีครับประกาศิษฐ์มาเตะเองเลยประกาศิษฐ์ลูกนี้เตะเปิดขึ้นมาโอ้โหบอลนี่มันโดนหัวผู้เล่นของอาร์มี่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกทุ่มของศรีราชาโอ้โหพวกเขากำลังจะเก็บ3แต้มได้เป็นนัดที่2ในบ้านของตัวเองนะครับเอาละครับตอนนี้เวลาเนี่ยหมดแล้วนะครับในช่วงทดครับผู้ตัดสินจะเป่าหมดเวลาเมื่อไหร่ทุ่มเข้ามาก็คงเป่าแล้วครับจะแต่อาร์มี่ยังต่อให้เสียวครับอ้าวตอนนี้จะทำยังไงเปิดเข้ามาแล้วก็อู้ยอนุสรยิงไปติดแต่ว่าไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเป่านักเวทหมดเวลาการแข่งขันครับศรีราชาเป็นฝ่ายเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นะครับครับจากคริสเตียโนโรเปสดาวยิงตัวใหม่นะครับในนาทีที่72แล้วก็เพิ่มสถิติที่ในไทยพรีเมียร์ลีกครับชนะ4เกมแล้วครับสำหรับศรีราชาซูซูกิ FC นะครับเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ทั้งหมดเวลาลงแล้วนะครับซึ่งก็ผลอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่หน้าจอขณะนี้ครับวันนี้คุณโยธินารีกันเลิศครับผมรณฤทธิ์บุญพรมพร้อมทั้งทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนนะครับลาจากท่านผู้ชมไปก่อนครับพรุ่งนี้ก็พบกันอีกครั้งกับ TPL หรือไทยพรีเมียร์ลีกในเวลา18:00 นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ